โชว์เย้สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเป็นนั่งเลยโอ้คือว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพอดีพอดีไปทำหน้าใหม่จากเกาหลีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนไปไม่ใช่งามขึ้นงามขึ้นแล้วเดี๋ยวอู๋เสียใจไม่ใช่คุณผู้ชมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าวันนี้ขออนุญาตมาทำหน้าที่แทนคุณอู๋นะคะสัก2วันละกันไม่เป็นไรนะได้ไหมเป็นนั่งมาเป็นนั่งมาเป็นอย่างนะคะมาทำความรู้จักดีกว่าว่าคือใครคือผู้ด่าโอเคแนะนำตัวเองด้วยนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมลูกเกดค่ะนิพัชยาเทพจิตนะคะนี่ได้สร้างงานแบบนี้มาแบบจัดรายการเฮาเฮาก็มีกำลังใจได้ดีมีกำลังใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมแน่แล้วนี่เลยค่ะสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อสบายดียังเป็นทางการในวันอังคารที่มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อที่คุณผู้ชมนี่นะมาคอยท่ารายการคนดังข้อโสเนาะเพราะว่าเราจะเจอกันทุกมื้อวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 11:00 น.ฮอต 12:00 น.30 นาทีเนาะมื้อนี้โอกาสดีไล่ๆเพราะว่ามีลูกเกดมาเฮ็ดเวียกนะเดี๋ยวกลัวว่าจะเจออุ้ยแบบแล้วเบื่อไงก็แต่ว่ามีลูกเกดบ้างแล้วกันนะคะคุณผู้ชมฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันเอ้ยอุ้ยเลยบอกว่าต้องมาแล้วได้เดี๋ยวโอ้หนักปีเดี๋ยวลงไปโอ้หนักปีนะชอบแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้นี่ขอบอกเลยนะคะว่าความสนุกความสวยความงามมีครบเครื่องกันอย่างแน่นอนแต่ว่าเรามาแนะนำช่องทางในการรับชมรายการของเรากันก่อนดีกว่าค่ะมีมากมายหลากหลายช่องทางเลยคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมท่านเชื่อว่าหลายๆท่านต้องเล่น Facebook ใช่ไหมแม่แล้วเล่นไหมคะน้องแบงค์อุ้ยบ่เล่นเลยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะคะในชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมกดเข้าไปได้เลยค่ะที่ www.facebook.com/channel8.com ค่ะแม่แล้วรวมฮอตนอทางเว็บไซต์นอที่ www.china8thailand.com ก็ได้นอสามารถที่จะเบิ่งเฮาได้และการรวมฮอตทางแอปพลิเคชันเจ้าแอปพลิเคชันกระเสิร์ช5ได้เลยนอพิมพ์ว่า Channel 8เท่านั้นเองนอก็จะเจอเป็นโลโก้ซี่บัวซี่ม่วงนอก็โหลดมาไว้เป็นจะเข้าจะคล้องเลยเจ้าใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงนะคะตอนนี้จะบอกแบ่งด้วยจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าตอนนี้นะคะเรามีช่องทางใหม่มาฝากคุณผู้ชมค่ะช่องทางนี้มีชื่อว่า Wellness Smart Shop Channel นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการของเราได้สดๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันถูกต้องเนาะก็เป็นเว็บไซต์นั่นเองเนาะซึ่งก็สามารถติดตามเบิ่งได้ตามหน้าจอเลยเนาะใครที่ฟังบทฐานใช่เพราะว่าเป็นช่องทางไมค์ของเฮาและสามารถติดตามเบิ่งได้ทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ก็สามารถเสิร์ช5ได้เลยจ้าถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงในเรื่องของความสวยความงามตอนนี้เนี่ยก็หลีกหนีกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณสุภาพบุรุษแม่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยดูดีดูอ่อนกว่าวัยคุณผู้ชมทำอย่างไรดีถ้าใบหน้าของเราเนี่ยเหี่ยวย่นหย่อนหยานอุ้ยฟังแบบนี้แล้วหัวใจสิวายเนาะบ่อยากมีคำว่าเหี่ยวย่นหย่อนหยานสิคำนี้ข้อบ่เจอในบ่ไม่เจอก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่ไม่อยากจะบอกเลยอ่ะน้องแบงเป็นยังบ่ยังบอกไม่อยากจะบอกเพราะว่าอยากจะอุบไว้คนเดียวบ่ได้บ่ได้บ่ได้ใช่มั้ยต้องบอกใช่มั้ยคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยรับชมรายการของเราถูกทางแล้วค่ะเพราะว่านะคะเรามีนวัตกรรมดีๆมาบอกไม่พอเจ้าคุณหมอที่จะมาแล้วทําไมยิ้มนะคะน้องแบงค่ะยิ้มแบบเพื่อนแทนเพราะว่าแทนคุณหมอหล่อๆน้องแบงเห็นใบหน้าคุณหมอหล่อแล้วใช่มั้ยแมนรู้หรือเปล่าว่าเขาหล่อแบบติดท็อปไฟเป็นหมอแบบหล่อในเมืองไทยนะโหสุดยอดเลยนะใช่ไม่เพียงเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะคุณหมอบาสของเราเนี่ยนะคะคุณหมอเฉลิมชัยศรีอัครพงษ์ของเราเนี่ยนะคะยังเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการโบท็อกซ์แล้วเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปท็อปเลยว้าวจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องโบท็อกซ์เรื่องฟิลเลอร์นี่นะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติแล้วผู้หญิงตอนนี้ถ้าผู้ใดโบเนี่ยถือว่าเสยใช่ฟิลเลอร์ก็คือการถ้าแบบยักแต่งยักเติมมันได้เข้ามาแต่งเติมได้เลยนะคือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของปัจจุบันแล้วใช่สมัยก่อนโอเคไล่ขนอาจจะแบบว่าโอ๊ยไปเห็ดเรายานขนหูแต่เดี๋ยวนี้เจ้าต้องเป็นคนที่มาบอกให้ขนหูเลยว่าเฮ้ยฉันไปเห็ดมาแล้วก็ตอนนี้งามขึ้นจะแค่ว่าออกมาพรีเซนต์เลยเนาะแต่ว่าเอาเป็นมามือนี้ผู้ใดที่มีเรื่องข้องเหี่ยวย่นยานอย่างที่แบงค์บอกเหี่ยวย่นย่อนยานเออให้หมดเลย 4-5 อย่างนี้ต้องมีนะต้องท่าติดตามให้ดีๆเพราะว่ามือนี้คุณหมอบาทคนบริมาแปลว่าบอกเคล็ดลับอย่างเดียวมีวอเชอร์มาแจ้งนะว่าบอกนะคะว่าวอเชอร์มีมูลค่านะคะถึง 3,500 บาท
ว้าเป็นทรีทเมนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นทรีทเมนต์นวัตกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะนวัตกรรมของเราที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะเขามีชื่อว่า MMFU ค่ะนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มาใหม่มากๆเลยนะคะจะช่วยให้กับคุณผู้ชมไม่ต้องศัลยกรรมไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพึ่งมีดหมอและที่สำคัญไม่ต้องพักฟื้นค่ะแม่แล้วเนาะจะเฮ็ดให้เจ้านั้นเคอนั่นก็มีเวลาในการเฮ็ดเวียกคือเราไม่ต้องไปพักฟื้นสร้างมือเจ็บไม่ต้องและไม่ต้องเจ็บตัวอีกเพราะว่าย่างเดียวนี้มีนวัตกรรมที่ดีและเฮ็ดวานนวัตกรรมนี้5ก็เข้ามาในเมืองไทยแล้วเดือนซึ่งเป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ไล่ๆและที่สำคัญหลาดขาดจับต้องได้ราคาไม่แพงไม่เหมือนกับนวัตกรรมที่แบบเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะก็ราคาเขาเหมือนอะไรนะไฮฟูอะไรอย่างเงี้ยราคาจะค่อนข้างสูงแต่อันนี้ค่ะ MMFU เป็นนวัตกรรมที่ยกกระชับรูปหน้าของคุณอะไรที่เราเกริ่นไปข้างต้นหย่อนย้อยยานต่างๆก็จะกลับมาตึงจะกลับมาสวยอีกครั้งนึงจะกลับมาดูดีอีกครั้งนึงค่ะถ้าเจ้าแปลว่าอายุหลักเล็กซ้ำขึ้นแล้วเนี่ยต้องกลับมาเบิ่งอย่างตัวเองแล้วเด้อเพราะว่าเวลามันย้อนมันยานลงไปแล้วเนี่ยเอาขึ้นยาเพราะฉะนั้นเฮาถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังจะเป็นฮีบเลยฮีบเข้าเลยค่ะแปลว่าอะไรฮีบเข้าฮีบแปลว่าฟรีอ๋อไม่เข้าไปในคลินิกก็เลยดีแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับนวัตกรรมนี้ใครอย่างที่บอกไว้นะคะว่าใครที่มีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือว่าคุณสุภาพสตรีเพราะว่าลายปัจจุบันนี้คอลลาเจนของเราเนี่ยมันหายไปเร็วมากคุณผู้ชมนะคะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นอายุขึ้นแบบ25แล้วอะคอลลาเจนของเราก็แบบผลิตน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆให้สังเกตง่ายๆเวลาที่เรานอนคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เรานอนใช้หมอนตื่นขึ้นมาสังเกตไหมว่าทำไมหน้าของเรายับแม่ทั้งๆที่เราไม่ได้ไปโดนใครตบใครตีมาแต่หน้าของเรายับเพราะอะไรคะและที่สำคัญค่ะนาเอลูเกตคือเวลาสมัยเด็กน้อยเนาะเฮานอนดิ้นไปดิ้นมาหน้าหยับหน้ามันก็สร้างมาที่จะเด้งกลับขึ้นมาได้ภายใน5หรือ10นาทีแต่ว่าถ้าเฮาขึ้นหลักเล็กสาว25แล้วนี่นะเวลามันหยับเนี่ยโอ๊ยใช้เวลาเป็นวันนานนะแม่ว่ามันจะกลับมาเด้งคือเก่าหรือว่ากลับมาให้ลอยหยับนี่นะใช้เวลาโดนเป็นเครื่องมือแล้วที่สำคัญให้แล้วเนี่ยยังทิ้งริ้วรอยให้เฮาได้เห็นอีกเพราะว่าร่างกายของเฮามันปรับเคลื่อนก่อนพออายุไล่ขึ้นมันปรับยาขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนหันมาเบิ่งแยงตัวเองแล้ววันนี้เพราะว่าเฮามีนวัตกรรมดีๆมาฝากเดี๋ยวเฮาจะมาให้คุณหมอบาสเนาะได้บอกว่านวัตกรรมนี้มันดีจังได้และมีจุดเด่นแนวใดที่สำคัญหมอบาสเพิ่นมีกิฟต์วอเชอร์มาฝากอย่างที่เฮาบอกไปเมื่อกี้เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเฮาเน้นย้ำเบอร์โทรก่อนละกันเนาะสำหรับผู้ใดที่ติดตามเบิ่งอยู่แล้วอยากจะได้กิฟต์วอเชอร์เฮาเน้นเบอร์โทรก่อนเนาะที่เบอร์นี้เลย029423498และก็029423319และเบอร์โทรถ้าตักจากต่างประเทศเลยถ้าเราอยู่อเมริกาแคนาดาสามารถโทรมาได้หรอแม่แล้วดีจังเลยค่ะสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์นี้เนาะ18006945145เนาะถ้ามาโทรมาลิงตรงมาจากต่างประเทศได้เลยได้เลยอาจจะเป็นแบบว่าแฟนคลับน้องบางก็ได้ถ้าอยากจะได้นะคะอยู่ลาวตอนนี้อยากจะได้วอเชอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แนะนำด้วยนะคะว่าคุณหมอของเราคุณหมอบ้านของเราเนี่ยคลินิกของเขาเนี่ยนะคะมีหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นที่ที่กรุงเทพจะบอกที่ประเทศไทยที่กรุงเทพก็ดีนะคะชลบุรีก็มีนะคะรวมไปถึงที่อีสานก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องติดตามให้ได้เลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีทรีทเมนต์มาฝากจำนวน3,500บาทแล้วมีถึงกี่ใบ5 ใบอยากได้เหรอพี่จะขอ2ใบไม่ได้หรอพิธีกรข้าในบอร์อันนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกับคุณหมอนะแล้วใช่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราเจอกันแน่นอนเนาะในช่วงคนดังข้อโสแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันจังน้อยหนึ่งก่อนจ้าพักสักครู่ค่ะThank you.
เวกเตอร์ที่เราต้องการจริงๆทำข้างหน้าบนไหนเดี๋ยวโทษนะครับฉุนเนาะพี่เกมขอโทษนะครับในสิบวิขั้วเดียวมาตื่นเต้นอ่ะไม่ต้องตื่นเต้นพี่เกมตัวนะครับมาจุนพลังงานยังไม่ยิงนะครับฟ้องตกใจสั่นไหมครับพี่เกมร้อนไหมครับไม่ช็อตที่สองนะครับนี่แบบไม่สั่นครับพี่เข็มชอบแบบไหนครับไม่สั่นดีกว่าชอบแบบไม่สั่นแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนมันร้อนแล้วเดี๋ยวบาสสั่นให้เนาะเดี๋ยวบาสสั่นช่วยนะครับบาสเริ่มนะครับไหวไหมครับบาสค่อยๆยิงพอรู้แล้วล่ะมันเจ็บยังไงเจ็บยังไงเอ่ยมันจะปริ๊ดเขาลองสั่นช่วยให้นะนะครับนี่นะสั่นพอไหวไหมครับพี่เข็มงั้นบัสสั่งช่วยดีกว่าเนาะพี่เข็มจะได้ไม่จะได้สบายสบายเข้าใจแล้วใช่ไหมครับแล้วพ่อไหวไหมครับได้โอเคหลังจากทำเสร็จเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาแล้วครับทำเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งพี่เข็มรู้สึกไงบ้างครับลอยหายไปเลยอ่ะลอยหายเลยหน้ายกไหมครับเดี๋ยวไปดูดำๆนะคะเราทำด้านนี้นะครับทางกล้องเห็นเราทำด้านนี้ก็เห็นหน้ามันดูเล็กลงนะครับแก้มยกขึ้นมุมคางชัดเจนขึ้นร่องแก้มน้อยลงอันนี้เห็นผล 10% นะครับทิ้งไว้ 3-6 เดือนสวยขึ้นกว่านี้เยอะ
ทำเสร็จพร้อมนะ3เดือนเหรอมันเห็นผลไปเรื่อยๆจนถึง6เดือนครับคุณเหนื่อยแล้วอ่ะคุณก็ทำครึ่งเดียวก็พอยังไม่ผ่านช้าโอเคนะครับพี่เจ็บพร้อมไหมอีกครึ่งนึงไม่เจ็บเลยเออสู้ๆ4-500ช็อตอันนี้400ช็อตเองครับเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะทำใจไว้ว่าจะเจ็บมากเลยไม่ถามว่าเวลาหน้าตึงรู้สึกไงครับผมตอนนี้หรอถึงนี่มันไม่ได้ดึงเลยมันเจ็บใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้เจ็บความรู้สึกมันตึงเหรอมันร้อนเออมันเหมือนกับมันแบบเหมือนเวลาเคยเอาผ้าเย็นเย็นเจี๊ยบๆของผมมาปะมันจะรู้สึกไทยครับหลังจากทำคุณค่าจะรู้เลยว่าด้านที่ทำแล้วมันรู้สึกไทยรู้สึกแน่ความรู้สึกแบบนี้ตอนอยู่มันจะหายไหมมันเป็นตลอดเหรอเป็นตลอดเพราะมันช่วยยกกระชับหน้าคุณค่ารู้สึกว่าหน้าแน่นขึ้นเวลาลูบครีมมันจะแน่นขึ้นคุณไม่เคยหน้าเขียวคุณไม่รู้หรอกผมก็เขียวแล้วพี่เข็มพร้อมนะครับอีกด้านนึงนะครับสู้ๆครับอีกครึ่งด้านเสร็จแล้วสองข้างนะครับเห็นไหมน้าพี่เข็มก็จะดูยกกระชับขึ้นนะครับตึงมากเลยค่ะตอนนี้พี่ผมลองก้มหน้านิดนึงครับไส้คานจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอันนี้เห็นผลแค่พี่เห็นไหมนะครับ 10% เองนะครับแอบยกหางคิ้วนะครับให้ตาเปิดไป2ชั้นชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมาร์กหน้าโอ้มีเด็กยกไฟครับมาร์กหน้าแล้วคุณพ่อหลังจากนี้มาร์กหน้าเสร็จเราจะพี่จ็อกเกอร์ช่วยมาร์กหน้าเสร็จเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกนะครับถึงความรู้สึกของการหลังจากทำเธอมาสู้ๆพี่เข็มเก่งมากเสร็จแล้วเก่งมากครับช่วงคนดังขอโชว์แบงรู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยสาวๆทั้งหลายนี้กำลังจ้องหน้าจอทีวีเพราะว่ารู้ว่าวันนี้เราจะมีในเรื่องของนวัตกรรมที่จะมายกกระชับหน้านะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยสังเกตไหมว่าตอนสมัยเด็กๆนะคะอายุ5ขวบ10ขวบเนี่ยเรานอนหมอนแล้วโอ้ใบหน้าของเรายับนะคะมันสามารถที่จะกลับมาคืนรูปได้ภายในเวลารวดเร็วนะคะแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะสัก25อัพเนี่ยเวลาเรานอนเสร็จหน้ายับนะคะกว่ามันจะกลับมาเด้งคืนเหมือนเดิมเนี่ยโอ้ใช้เวลานานนะแถมที่สำคัญนะรอยยับหายไปจริงแต่ทิ้งริ้วรอยให้เรานะคะเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะคะถามว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยรับได้ไหมรับไม่ได้ค่ะเราก็ต้องหาวิธีใช่ไหมคะว่าเราจะทำยังไงให้หน้าเรากลับมาเด้งดึงเหมือนเดิมและไม่มีรอยยับรอยย่นต่างๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เรามีนวัตกรรมดีๆนะคะจากคลินิกนี้ค่ะวินฮอตPolitic Clinic นะคะซึ่งจะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่จะมาช่วยทำให้คุณเนี่ยสวยได้โดยไม่ต้องพึ่งไสยกรรมไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นที่สำคัญไม่เจ็บตัวด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณลูกเกดจะมาแนะนำค่ะว่าคุณหมอคนนี้เป็นใครนะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าติดใน1ใน5หนุ่มหล่อหรือว่าคุณหมอที่หล่อที่สุดในเมืองไทยด้วยคุณผู้ชมคะนะคะเอาเป็นว่าเราไม่รีรอดีกว่านะคะตอนนี้คุณหมอนั่งข้างๆลูกเกดแล้วใจลูกเกดก็แบบว่าสั่นๆด้วยละลัวละลัวขอต้อนรับเลยนะคะคุณหมอบาสค่ะคุณหมอเฉลิมชัยศรีอัครพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมล่ะหล่อไหมคะหล่อค่ะนอกจากจะหล่อแล้วนะคะคุณหมอเนี่ยก็มีความสามารถมากมายคุณผู้ชมนะคะเห็นว่าคุณหมอบอกว่าคุณหมอได้เป็น1ใน12ท่านที่ต้องเหมือนแบบไปแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณหมอท่านอื่นใช่มั้ยคะยังไงคะคุณหมอเล่าให้ฟังคือต้องบอกว่าหมอได้รับโอกาสนะครับเป็น1ใน12ท่านของแพทย์ในเมืองไทยนะครับเราเรียกมันว่ามันคือ Arrogan Medical Institute Trainer นะครับคือต้องเล่าแบบนี้ครับคือปกติเองเนี่ยเวลาที่Arrogan เนี่ยเป็นบริษัทยานะครับที่จัดจำหน่ายเรื่องของ Botox รู้จัก Botox มั้ยรู้จัก Botox มั้ยครับเคยฉีดเคยฉีดด้วยครับโอเคเคยสัมผัสมาแล้วเคยสัมผัสมาแล้วนะครับซึ่งบริษัท Arrogan เนี่ยจำเป็นต้องคือเขาจัดจำหน่ายทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นต้องมีคุณหมอที่นำไปถ่ายทอดเรื่องของเทคนิคการฉีดที่ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับเพื่อจะได้ใช้โปรดักต์นะครับบริการของเขาอย่างปลอดภัยนะครับแล้วได้มีภาพการรักษาที่ดีที่สุดครับค่ะนะคะก็คุณหมอบาทก็เลยได้รับเลือกจริงๆก็มีเป็น1ใน12ท่านมีคุณหมอจ๋าด้วยครับมีหลายท่านเลยใช่มั้ยคะของ Winhorse Clinic เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะครับมีทั้งคุณหมอจ๋านะครับซึ่งวันนี้คุณหมอแกอยู่ชลบุรีมาด้วยนะครับแล้วก็มีหมอนะครับใช่ครับผม2ท่านนะคะแต่ก่อนอื่นขอท้าความเรื่องราวของคุณหมอก่อนนะคะอยากรู้ว่าคุณหมอก่อนหน้านี้คือเคยสงสัยมั้ยคะว่าทำไมตัวเองถึงมาสนใจในทางด้านนี้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปกติตัวหมอเองเนี่ย
คือทางวิโดรซิสคลินิกเองเนี่ยตั้งขึ้นเพราะว่าตัวหมอเองเนี่ยหมอชอบเป็นคนใจร้อนนิดนึงนะครับชอบอะไรที่เห็นผลการรักษาที่ชัดเจนนะครับเปลี่ยนแปลงไหวนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราต้องการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยการออกกำลังกายนะครับควบคุมอาหารไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะสำคัญที่ต้องทำทุกวันนะครับแต่ถามว่ากว่าที่เราจะเห็นว่าร่างกายเราดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับสักหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปหน้าด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว2อาทิตย์ก็หน้าหลงแล้วใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยเป็นศาสตร์ด้านนึงที่หมอให้ความสนใจอย่างมากค่ะแล้วประกอบกับตัวหมอเองเนี่ยหมอค่อนข้างที่จะชอบครับในการอย่างน้องแบงค์เนี่ยครับเราเข้ามาในคลินิกสมมุติว่าน้องแบงค์เจอหมอละนะครับหมอทำการรักษาอะไรไม่รู้กลับไปนะครับน้องแบงค์ส่องกระจกดูปุ๊บสิ่งที่หมอเห็นบ่อยๆก็คือเรื่องของดวงตาของคนไข้ที่มันสปาร์กิ้งขึ้นมันเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปเห็นความสุขในดวงตาคนไข้นี่คือสิ่งที่หมอรู้สึกว่าเหมือนคนไข้มีความสุขคุณหมอก็มีความสุขไปด้วยคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรจิตใจดีนะคะอยากเห็นคนรอบข้างหรืออยากเห็นคนไข้มีความสุขเวลาเข้ามาที่คลินิกเราประมาณนี้ใช่ไหมคะอยากให้คนดูดีใช่แล้วอย่างคุณหมอเนี่ยจริงๆเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าด้วยลักษณะแล้วเนี่ยยังดูอายุน้อยอยู่เลยขออนุญาตถามอายุได้ไหมคะได้ค่ะเขาแบบว่าไม่มีในสคริปต์นะคะเขาแบบว่าจริงๆจะบอกว่าเจอคุณหมอบางท่านเนี่ยคือจะต้องแบบ40 50อัพอะไรอย่างเงี้ยคือเคยเคยเห็นคุณหมอหนุ่มมันอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าในคราววันนี้เองเนี่ยวิโดรซิสคลินิกเรามีวอเชอร์มาแจกใช่มั้ยค่ะให้ทายอายุหมอถูกหมอให้ดีกว่ารอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรอเลยนะคะขอไม่อยากบอกนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่ารอเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีวอเชอร์แตกนะคะแต่ว่าคุณต้องทายอายุคุณหมออันนี้ได้1ข้อแล้วนะได้แล้วนะข้อเดี๋ยวต้องมาถามคุณหมออีกว่าจะถามอะไรนะคะทีนี้ถามเรื่องของจุดเด่นของคลินิกเราบ้างดีกว่านะคะเราเด่นในเรื่องของอะไรอย่างที่หมอบอกไปข้างต้นนะครับคลินิกเองเนี่ยเราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนรูปหน้าด้วยวิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่ใช้ในการปรับหน้าคนไข้ให้ดูเรียบขึ้นกระชับขึ้นสวยขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้การเซอร์เจอรี่หรือศัลยกรรมเนี่ยทางวิโดรซิสคลินิกเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นย้ำและให้ความสำคัญครับในการปรับเปลี่ยนรูปหน้าก็หมายถึงว่าถ้ามาที่คลินิกของเราเนี่ยแน่นอนเลยคุณกลับไปคือคุณไม่ต้องมาผ่าตัดอะไรให้เจ็บตัวแล้วคุณก็กลับไปแล้วคุณก็กลับมาอีกทีนึงตอนที่คุณสวยแล้วดูดีแล้วอย่างนี้นะคะเชื่อว่าคุณหมอเนี่ยต้องมีแฟนคลับแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนไข้ที่แบบว่าต้องแวะเวียนมาที่คลินิกเป็นประจำนะคะอยากจะให้ทางแฟนคลับทักทายกันมาได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook ของเราก็ได้นะคะที่ www.facebook.com/channelfat.com นั่นเองค่ะ channelfat Thailand นะคะค่ะนั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะเข้ามาในไลฟ์สดแล้วก็มาทักทายแล้วนะคะบอกคุณหมอหล่อมากค่ะนี่คือแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดเห็นถึงความหล่อแล้วที่เรานั่งข้างๆนะเรายังแบบว่าหล่อจริงๆคุณผู้ชมนะคะแบบว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูนี้ยังไม่ได้ดูโปรแกรมนะคะดูหน้าคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็ชื่นชมคุณหมอก่อนนะคะทีนี้ทางคลินิกของเราค่ะนอกจากมีจุดเด่นในเรื่องของมีนวัตกรรมดีแล้วนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะศัลยกรรมนี้มีไหมคะจริงๆแล้วทางคลินิกเองเนี่ยไม่ได้ทำศัลยกรรมเลยครับเราใช้เทคโนโลยีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หมอบอกว่าใช่ครับที่หมอบอกว่าหมอสามารถรักษาเสร็จปุ๊บให้แค่ส่งกระจกก็เห็นความสุขในตาคนไข้ได้เลยเนื่องจากว่าเราไม่ต้องมาพักฟื้นนะครับไม่ต้องผ่านไป2อาทิตย์ไม่ต้องมีรอยเขียวช้ำไม่ต้องมีคอยฟกช้ำกลับบ้านครับผมดีเลยนี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้กำลังต้องการในคลินิกใช่ไหมคะคลินิกครับอันนี้พี่พี่ดาราพี่ตุ๊กพี่ดาราอันนี้คืออย่างที่คลินิกของคุณหมอเนี่ยก็จะมีโบท็อกฟิลเลอร์ล่ะแน่ๆแล้วล่ะแล้วมีอะไรอย่างอื่นมีเลเซอร์อะไรอย่างนี้มีเหมือนกันก็ครบวงจรเลยแต่ว่าเราไม่เน้นในเรื่องของการศัลยก
รมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงหน้าด้วยการใช้ฟิลเลอร์หรือสารเติมๆนะครับด้วยเทคนิคที่เราเรียกว่าเป็นการเป็นเทคนิคเฉพาะของวิทยาศาสตร์คลินิกนะครับในการปรับโครงหน้าโดยที่ไม่เขียวไม่ช้ำนะครับใช้เข็มปลายทู่นะครับหรือแม้กระทั่งการฉีดโบท็อกซ์นะครับด้วยเทคนิคในการยกกระชับหน้านะครับลดเลือนริ้วรอยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเคยไหมครับเคยค่ะน้องเกดเคยฉีดโบท็อกซ์มาเคยฉีดค่ะฉีดกรามเคยฉีดลดกรามทำให้มุมกรามดูเรียวขึ้นนะครับใช่ครับสิ่งหนึ่งที่คนไข้หลายท่านกังวลก็คือหลังจากรับบริการด้วยการใช้ท็อกซิน A หรือโบท็อกซ์เนี่ยนะครับจะพบว่าเอ๊ะหลังจากทำไป2อาทิตย์เนี่ยเราดูสวยขึ้นจริงแต่คนรอบข้างทักเราว่าทำไมหน้าดูแข็งๆทำไมทำอะไรไม่ธรรมชาติใช่ใช่เคยเจอเพื่อนบางคนเหมือนกันที่ไปทำมาแล้วแบบเวลารียิ้มแล้วแบบเนี้ยแสดงสีหน้าไม่ใช่เออยิ้มเอาอย่างนี้ยิ้มธรรมชาติอ่ะใช่ครับแล้วอย่างของเรานี่คือเพราะฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์คลินิกเองเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากให้คนไข้ดูสวยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับคือทำมาคนทักว่าสวยขึ้นล่ะนะครับแต่เขาไม่ทักว่าทำไมแข็งทำไมยิ้มไม่ธรรมชาติแน่นอนไม่มีแบบยิ้มตึงกลับไปแน่นอนให้ยิ้มสวยอย่างเป็นธรรมชาติครับเพราะว่าปกติเองครับถ้าคนไข้มารับการด้วยการฉีดท็อกซินเออายุการใช้งานมันส่วนมากเราทำไปหนึ่งทำไปวันเนี้ยนะครับอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนแต่ถ้าเกิดน้องแบงค์ทำไปแล้วหน้าแข็งไป2เดือนสวย4เดือนไม่โอเคแล้วกลับมาทำใหม่แล้วนะกลับมาทำใหม่แล้วหน้าแข็งต่ออีก2เดือนแล้วสวยอีก4เดือนปีนึงสวยกี่เดือนครับ1 2ถูกโอ้โหคิดเลขเร็วมากปีนึงสวย8เดือนอีก4เดือนนี่คือแข็งอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นครับผมค่ะได้ครับและที่สำคัญหลายๆคนบอกว่าคือบางคนก็อาจจะแบบว่าหลีกหนีในเรื่องของศัลยกรรมทางเราก็ตอบโจทย์ได้แต่ทีนี้อยากถามคุณหมออีกนิดนึงว่าก่อนที่คุณจะมีรอยเหนียวย่นต่างๆเนี่ย คือมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคุณหมอสาเหตุง่ายๆนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ปัจจัยง่ายๆดีกว่าให้คนไข้ให้ผู้ฟังนะครับผู้ชมรับฟังง่ายๆนะครับปัจจัยแรกคือปัจจัยภายในร่างกายเองร่างกายของเราเองปัจจัยที่อยู่ภายในร่างกายเองนะครับเช่นอายุมากขึ้นนะครับอันนี้เราห้ามไม่ได้นะอันนี้เราห้ามไม่ได้อายุมากขึ้นนะครับการสร้างการฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมคอลลาเจนก็จะลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับบางส่วนที่มันอิมบาลานซ์ไปมากขึ้นนะครับส่งผลทำให้การสะสมไขมันในร่างกายผิดปกติไปบางส่วนสะสมเยอะบางส่วนสะสมน้อยนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องของไม่อยากจะพูดเรื่องของเอจจิ้งคือความแก่นะครับเกิดเรื่องของริ้วรอยร่องลึกต่างๆนะครับปัจจัยอย่างที่2เช่นปัจจัยภายนอกเราอยากรู้ภายนอกมลภาวะ1มลภาวะแสงแดดนะครับน้องแบงกับน้องเกดทาครีมกันแดดไม่ดับค่ะนะครับดีมากนะครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแดดเนี่ยนอกจะทำแค่ให้เราดูคล้ำขึ้นหรือดูเบิร์นแดดหรือไม่แดดจริงๆไม่ใช่นะครับในแดดเองเนี่ยมันมีรังสี UV อยู่3อย่างนะครับ A B Cใช่ครับซึ่งเจ้ารังสี UVA เนี่ยมันทะลุทะลวงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากๆคือมันทำให้เกิดเรื่องของโฟโตเอจจิ้งลองสังเกตดูนะครับว่าในคนที่โดนแดดบ่อยๆกับคนที่ไม่โดนแดดเลยพออายุเท่ากันนะครับเราจะรู้สึกว่าเขาแก่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาครีมกันแดดทุกวันเนี่ยเป็นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดนะครับจะช่วยลดการเกิดโฟโตเอจจิ้งนะครับนอกจากแสงแดดมลภาวะละปัจจัยภายนอกอีกอย่างนึงซึ่งเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ต้องโดนนั่นคือเรื่องของกราวิตี้ฮะแรงโน้มถ่วงของโลกครับมันดึงไงครับมันดึงลงตลอดเวลามันดึงลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดึงลงตลอดเวลาเราเริ่มจินตนาการดึงอะไรเราลงบ้างโน้มถ่วงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แล้วนะครับแต่ถามว่าทำอะไรได้มั่งเราก็ต้องมาซ่อมแซมฟื้นฟูกระตุ้นนะครับอะไรก็ตามที่มันอยู่ในร่างกายเราเพื่อส่วนแรงโน้มถ่วงของโลกให้มันยกกระชับขึ้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังที่จะทำมันเลยต้องมีเวลาไงเนาะแบบอยู่ได้ปีนึงบางคนบอกว่าทำไมทำแล้วแบบไม่อยู่ได้ตลอดชีวิตทำไมอยู่ได้6เดือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีปัจจัยต่างๆนี่แหละนะครับที่ช่วยทำให้ที่ยิ่งทำให้เราดูแก่ลงดูหย่อนถอยลงใช่ครับนะคะแล้วก็วันนี้หลายๆท่านก็สงสัยมากเลยว่าคลินิกของเราเนี่ยค่ะวีนโฮลิสติกคลินิกเนี่ยค่ะมีกี่สาขาคุณหมอตอนนี้เรามี3สาขานะครับสาขาแรกอยู่ที่อุบลราชธานีสาขาที่2อยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์ตรงนี้เท่าไหร่คะใช่ครับอยู่ตรงเส้นนวมินทร์ตัดใหม่ครับระหว่างเกษตรกับรามอินทราใช่ครับแล้วก็สาขาที่3อยู่ที่ชลบุรีครับใกล้ๆโรบินสันศรีราชาแล้วอย่างนี้คุณหมอจะดูแลทั่วถึงเหรอคะต้องบอกว่าหมอมีคุณหมออีกท่านนึงคือคุณหมอจ๋านะครับเราช่วยกันดูแลนะครับเรา3คนก็จะเรา2คนก็จะเรียนด้วยสามสาขาเรา3คนคือเรา3คนตรงนี้ค่ะเร
ราสองคนครับเราก็จะวนเวียนกันไป3สาขาอย่างนี้คุณหมอก็ต้องไปที่ทำให้สารด้วยใช่ครับอย่างตัวหมอเองเนี่ยหมอก็จะทุกเช้าวันศุกร์หมอก็จะบินไปอุบลละนะครับตัว3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์บินกลับมากรุงเทพฯละอังคารพุธพฤหัสตัวกรุงเทพฯเงี้ยครับคุณหมอจ๋าก็จะสลับกันศุกร์เสาร์อาทิตย์หมอจ๋ามาตัวกรุงเทพนะครับอังคารพุธพฤหัสไปตรวจชลบุรีอย่างเงี้ยครับโอเคก็จะได้ดูแลคนไข้อย่างทั่วถึงคนไข้บางคนบอกว่าอยู่อุบลก็อยากจะรักษากับหมอบัตรก็ได้อยากจะดูแลไปหน้ากับหมอบัตรก็ได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะสงสัยมากๆเลยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยที่คุณหมอนํามาฝากเรานะคะก็คือMMFU เหรอคะคุณหมอใช่ครับเป็นนวัตกรรมอะไรยังไงคะเล่าให้เราฟังMMFU เนี่ยชื่อย่อมันมาจากแมคโครตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆนะแมคโครตัวใหญ่นะให้ดูนะนึกถึงแมคโครไมโครคือเล็กๆโฟกัสอัลตราโซนิกครับโฟกัสอัลตราโซนิกอัลตราโซนิกกันเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าคือปกติแล้วนะครับนวัตกรรมในการยกกระชับหน้าเนี่ยมักจะมีหลายอย่างหลายประเภทมากนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือการใช้คลื่นรังสีวิทยุนะครับหรือที่เราเรียกว่า RF นะครับไม่ว่าจะเป็นRF มัลติโพล่าไบโพล่าวันโมโนโพล่าหรือเทอร์มาหรืออะไรก็ตามอย่างที่2คือเทคโนโลยีจากอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์คือการใช้คลื่นเสียงนะครับใช่ครับในการยกกระชับหน้าซึ่งเจ้า MFU เนี่ยครับเป็นอัลตราฟอร์เมอร์ทรีแล้วนะครับเครื่องของเขาถูกต้องครับพัฒนาเป็นเจเนเรชันที่3แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขามีการใช้เอาคลื่นอัลตราซาวด์เนี่ยคิดตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเวลาเราอาจจะมีญาติไปอัลตราซาวด์หน้าท้องไปตรวจครรภ์นะครับอัลตราซาวด์หน้าท้องเราเคยได้ยินแต่อัลตราซาวด์ท้องใช่ครับเนี่ยซึ่งมันเคยตั้งท้องไงไม่ใช่ไม่ใช่ตายแล้วซึ่งเจ้าอัลตราซาวด์เนี่ยครับเรามาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีของมันแล้วโฟกัสตามชื่อมันนะครับทำให้เจ้าอัลตราซาวด์เนี่ยเพ่งจุดหรือรวมแรงนะครับเข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับทำให้เจ้าเลเยอร์ใต้ผิวหนังเนี่ยมีการกระตุ้นและถูกยกกระชับขึ้นนะครับการออกฤทธิ์ของมันเองเนี่ยมันเข้าไปออกฤทธิ์ที่ชั้นสแมสนะครับคือชั้นอะไรนะคะอยากให้น้องแบงคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยครับเวลาที่เราจะยกกระชับหน้าหรือการทำเบบี้เฟสเนี่ยเรามักจะผ่าลงไปใต้ผิวใช่ไหมนะครับแล้วก็หาเจ้าชั้นนี้แหละศัลยแพทย์หาชั้นนี้แหละก็เย็บดึงมันขึ้นมาเรายกหน้าขึ้นนะครับแต่ณปัจจุบันเราไม่ต้องใช้ละเราใช้เจ้า MFU เนี่ยแหละนะครับปล่อยขึ้นอัลตราซาวด์โฟกัสลงไปนะครับเย็บใต้ผิวโดยที่เราไม่ต้องเปิดแผลไม่ต้องผ่าตัดนะครับไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็เครื่องก็จะเย็บใช่ครับมันก็จะยกกระชับขึ้นเลยหลังจากขัดเหมือนในวิทยาเนี่ยครับอ๋อนี่เลยนะคะคุณแม่คุณหมอคะอย่างเนี้ยเจ็บไหมคะเนื่องจากว่าเจ้า MFU อ่ะครับมีหลายระดับความลึกนะครับเวลาทำเนี่ยมันจะโฟกัสพลังงานลงไปใต้ผิวเท่านั้นไม่มีบนผิวเลยเพราะฉะนั้นน้องแบงกับน้องลูกเกดจะไม่รู้สึกบนผิวเลยครับแต่จะรู้สึกแค่มันอยู่ใต้ผิวลึกๆข้างในรู้สึกเหมือนตื้อๆนิดๆนิดหน่อยนะครับแล้วมันไม่ได้ทำได้เฉพาะบริเวณใบหน้านะครับจริงๆทำได้ทั้งตัวอันนี้ยกกระชับที่หน้าท้องโอ้ยอย่างนี้ค่ะสมมติว่าใครที่แบบว่าหย่อนพุงหน่อยๆสามารถทำได้มีความหย่อนคล้อยอย่างเช่นไม่ได้หมายความว่าจะลดพุงแต่ว่าใครที่คลอดมาแล้วท้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท้องแบบคล้อยอย่างนี้เราก็ทำได้หนึ่งคือความหย่อนคล้อยทำได้สองคือลดไขมันได้ด้วยถามว่ามันลดได้จากไหนลดได้จากเจ้าแมคโครอัลตราซาวด์ดีจังเลยอ่ะคือรุ่นก่อนเนี่ยเราจะใช้เฉพาะไมโครอัลตราซาวด์คือยกกระชับได้อย่างเดียวละช่วยเรื่องความหย่อนคล้อยอย่างเดียวแล้วแต่ตัวใหม่นี้เรามีแมคโครอัลตราซาวด์ด้วยแมคโครอัลตราซาวด์เนี่ยจะช่วยเข้าไปในการสลายไขมันบางส่วนได้บ้างนะครับรวมถึงยังจะช่วยในการกระตุ้นนะครับอีลาสตินหรือคอลลาเจนนะครับได้เยอะมากขึ้นวันนี้ก็แบบเพิ่มคอลลาเจนมาใช่ครับใช่ครับใบหน้าใครที่อยากจะแบบหน้าอย่างที่เห็นในหน้าจอครับมันจะมีอาที่บริเวณหน้าเรามี3ระดับความลึกคือ 4.5 มม. 3มม. และ 1.5 มม.นะครับ 1.5 มม.ยิงเข้าไปกระตุ้นริ้วรอยเล็กๆที่อยู่บนผิวเห็นเป็นไฟริงเคิลรอยเล็กๆเราอาจยิงเข้าไปกระตุ้นให้มันดูตื้นขึ้นนะครับ3มม.ละยิงลงไปชั้นลึกขึ้นมาหน่อยนะครับช่วยทำให้คอนทัวริ่งนะครับทำให้ไขมันใต้ผิวน้อยลงบ้างนะครับทำให้หน้าดูสลิมมิ่งขึ้นได้นิดหน่อยนะครับและอย่างสุดท้ายเราก็ใช้แฮนด์พีซอยู่ที่ 4.5 มม.ยิงไปถึงชั้นสแมสที่หมอบอกสแมสนี่แบบว่าน่าจะลึกจริงนะคะเพราะมันอยู่บนกล้ามเนื้อเลยครับมันเป็นชั้นบางๆอยู่บนกล้ามเนื้อก็จะช่วยในการยกกระชับขึ้นทันทีหลังจากทำครับโอ้แล้วต้องรอเวลาเลยใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยต้องรอนะคือเลเซอร์ไม่ใช่เลเซอร์วิเศษทำวันนี้ปุ๊บเนี่ยคนไข้จะเห็นผลการรักษาประมาณ 10% ใช่ครับรอเวลาไปถึง3เดือนนะครับจะมีการกระตุ้นคอลลาเจนมากขึ้นมีการทำมีการจัดเรียงตัวใหม่นะครับช่วยทำให้เจ้าหน้าเราเนี่ยค่อยๆยกกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ถ้าแบบให้เห็นผลเลยเนี่ยประมาณ3เดือนถูกไหมคะใช่ครับ3เดือนแล้ว3เดือนนี่มันจะอยู่ได้ตลอดไหมคะหรือว่าต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้แต่โดยเฉลี่ย
แล้วเนี่ยอยู่ได้ประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งครับ1ปีถึง1ปีครึ่งก็ต้องกลับมาคนไข้ก็จะเริ่มอยากมาทำซ้ำละว่าคนไข้จะมีความแบบว่าเอ้ยฉันเริ่มคล้อยแล้วใช่ครับใช่ครับคนไข้จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่กระชับแบบเดิมละนะครับอยากที่จะกลับมาทำซ้ำละค่ะค่ะแล้วนวัตกรรมนี้ที่มันแตกต่างจากพวกอะไรนะไฮฟูอะไรอะไรยังไงอะคะคุณหมอเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นไฮเทสตี้โฟกัสอัลตราโซนิกหรือที่เรียกว่าไฮฟูเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการเครื่องที่ชื่อว่าอัลเทอร่านะครับทั้งหมดเองเนี่ยเป็นการใช้อัลตราซาวด์เหมือนกันใช้คลื่นเสียงเหมือนกันเทอร์มาอะไรนั่นใช่ไหมคะเทอร์มาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่หมอบอกไปตอนต้นว่าเทอร์มาเนี่ยจะเป็นกลุ่มของคลื่นรังสีวิทยุอัลตราซาวด์จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าไฮฟูอัลเทอร่าที่เราได้ยินกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับเนื่องจากว่าเจ้า MFU เนี่ยมันเป็นเจเนอเรชันที่3ของอัลตราซาวด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยพัฒนาเทคโนโลยีอื่นที่เราเรียกเป็นแมคโครอัลตราซาวด์มาด้วยผลการรักษาเลยค่อนข้างที่จะตามความเห็นหมอเองนะครับหมอว่าผลการรักษาค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับสวยนานไหมคะก่อนที่แบบจะนำนวัตกรรม MMFU เข้ามาที่คลินิกเนี่ยคุณหมอศึกษาว่าจริงๆต้องบอกว่า AFU เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีมาเกือบ2ปีแล้วคือมีมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ทางคลินิกหมอเองหรือทางตัวหมอเองเนี่ยหมอค่อนข้างที่จะยังไม่แน่ใจในการเอามารักษาเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทดลองหาข้อมูลก่อนนะครับรีเสิร์ชก่อนนะครับถ้าเรารีเสิร์ชแล้วหาข้อมูลแล้วไม่มั่นใจเราทำยังไงครับเราถามอาจารย์ละนะครับถามอาจารย์ผู้ใหญ่ก่อนว่าท่านมีความคิดยังไงนะครับจนเราตกผลึกแล้วว่าเราผลการรักษาจากเท่าที่หมอดูจากผลการรักษาจากตัวเองนะครับหมอรู้สึกว่ามันดีอย่างนี้แสดงว่าคุณหมอต้องไปรับการรักษาก่อนอย่างนี้เหรอคะจากโปรแกรมต้องบอกว่าต้องบอกว่าเกี่ยวทุกเครื่องที่มันมีอยู่ในคลินิกหมอครับคุณหมอถ้าไม่ผ่านหมอไม่มีทางเอาเข้าคลินิกคือเราต้องรู้ก่อนนะน้องแบงเกิดเราถูกไหมครับเกิดเราจะรักษาคนไข้เราต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะไอ้เครื่องนี้ความรู้สึกมันเป็นแบบไหนทำไปแล้วรีเซามันเป็นยังไงมันเจ็บไหมที่เราจะอธิบายคนไข้ไม่ได้นั่นไงได้ผลลัพธ์ดูดีแล้วไงรู้แล้วว่าทำไมคุณหมอถึงดูคือท่านการทำเลยถูกไหมคะอันนี้คุณหมอทำเองเลยอันนี้พี่นัทปนัดดาหรือเปล่าครับน่าจะเป็นพี่นัทปนัดดาเดมูดที่แกกำลังยกกระชับหน้าอยู่ครับแล้วคือไอทิสเป็นเจลๆอันนั้นคืออะไรคะคุณหมอคะเป็นทางผ่านคลื่นอัลตราซาวด์ครับใช้เวลานานไหมคะทั้งหมดในการทำหนึ่งครั้งบอกว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงอ๋อ1ชั่วโมงเต็มที่ละประมาณ1ชั่วโมงใช่ครับก็จะค่อยๆยิงยกกระชับไปในตำแหน่งที่เราดีไซน์ครับว่าอยากให้คณะคนไข้ยกกระชับไปในแนวไหนใช่ครับดีจังเลยเวลาทำก็สะดวกสบายครับจริงๆแทบไม่ต้องทายาชาเลยเพราะว่าคนไข้ไม่ได้เจ็บเลยนะครับจะรู้สึกแค่ตื้อๆใช่เนี่ยหลังจากทำ1ข้างเนี่ยถ้าเมื่อกี้ลองกลับไปดูครับจะเห็นว่าหน้าคนไข้ยกขึ้นเลยข้างนึงที่ทำก็เห็นว่ามันดูเรียวกระชับขึ้นค่ะแต่ต้องบอกว่าผลการรักษานี้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลนะครับเพราะว่าผิวหนังของแต่ละคนก็แตกต่างกันใช่ครับตรงครับนะคะและอย่างนี้สมมตินะคุณหมอมีหลายคนก็สงสัยว่าต้องเป็นคนที่อายุเยอะๆเท่านั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเหมาะกับใครบ้างทำได้ไหมหนูไม่อยากแบบฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์แล้วหนูอยากใช้แบบนี้ได้ไหมจริงๆต้องบอกว่านวัตกรรมทางการแพทย์นะครับทุกเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ได้สร้างอะไรมาแทนอะไรนะครับแต่คงต้องดูว่าสาเหตุนะครับการเกิดเอจจิ้งหรือการเกิดความหย่อนคล้อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วรักษาที่สาเหตุนั้นนะครับอย่างเช่นที่น้องลูกเกดบอกว่าเอ๊ะหนูไม่อยากเติมฟิลเลอร์ละหนูใช้เลเซอร์แทนได้ไหมในบางกรณีอาจจะไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆคือพออายุเรามากขึ้นน้องแบงค์เคยได้ยินไหมเขาจะบอกว่ากระดูกจะพุนใช่ถูกไหมอายุมากขึ้นต้องกินแคลเซียมเสริมนะเพราะกระดูกจะพุนถามว่ามันพุนแต่ตัวเราไหมไม่นะครับเวียนใบหน้าบางส่วนกระดูกจะยุบตัวลงนะครับพอกระดูกมันยุบตัวลงทำให้เกิดอะไรกระดูกเหมือนเนี่ยครับเห็นไหมทำด้านนึงสังเกตเห็นไหมครับยกเลยด้านนู้นด้านนี้ใช่ไหมคะยกกระชับเลยนี่เราเห็นต่างๆเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกลับมาที่กระดูกต่อนะครับพออายุมากขึ้นกระดูกบางส่วนมันยุบตัวลงนะครับกระดูกเหมือนเสาบ้านนะครับมันคอยพยุงเนื้อเยื่อด้านบนอยู่พอเสาบ้านมันทรุดเนื้อเยื่อด้านบนไม่มีอะไรพยุงแล้วมันก็หย่อนลงมันก็หย่อนลงเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการรักษาด้วยเลเซอร์ไปกระตุ้นกระดูกได้ไหมล่ะให้กระดูกมันหนาขึ้นอาจจะทำไม่ได้เราอาจจะต้องใช้วิธีการเติมสารเติมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์หรือที่เรารู้จักนะครับหรือการใช้ไขมันตัวเองหรือออโตโลกัสแฟตเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อเสริมกระดูกให้มันเท่าเดิมอ่ะให้มันไม่ยุบตัวลงนะครับก็จะช่วยในการยกกระชับหน้าคนไข้ขึ้นได้คงบอกว่าอาจจะใช้เลเซอร์แทนฟิลเลอร์ไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์แทนเลเซอร์ไม่ได้คงต้องถูกต้องครับคงต้องให้คุณหมอประเมินแล้วล่ะว่าสาเหตุหลักของเราเนี่ยที่ทำให้เกิดความหย่อนคล้อยเกิดจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงจุดผลการรักษาจะสวยงามและเป็นธรรมชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจะบอกว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันต้องทำนู่นฉันต้องทำนี่จริงๆเราตัดสินใจเองไม่ได้ต้องมาปรึกษาคุณหมอด้วยถูกไหมคะมีไหมคะคุณหมอคะหนูอยากจะโบท็อกซ์
VV เลยแต่หน้าคุณก็ V อยู่แล้วหรืออะไรแบบนั้นเป็นเรื่องปกติเลยครับเป็นเรื่องปกติเลยครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแพทย์หรือหน้าที่ของคุณหมอเองเนี่ยคงเราคงไม่ทำตามใจคนไข้ไปซะทุกเรื่องนะครับถ้าสิ่งที่เราจะทำแล้วมันไม่ได้เกิดผลดีกับคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ที่คลินิกหมอเองก็อาจจะรู้ว่าค่อนข้างที่จะไม่ตามใจคนไข้สักเท่าไหร่คนไข้อยากทำไม่ให้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราอาจจะต้องเรามีหน้าที่อธิบายครับเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรารู้แล้วล่ะว่าสาเหตุการเกิดเอจจิ้งของคนไข้ท่านนี้เกิดจากอะไรหน้าที่เราคงต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะครับว่าทำการรักษาแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับคนไข้มากที่สุดครับนะคือไม่ใช่สั่งแต่ว่าอุ้ยมาถึงปุ๊บทำเพื่อไม่แบบเอาตังค์อย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องดูด้วยว่าทำแล้วมันเหมาะไหมทำแล้วมันควรที่จะทำยังไงบ้างนะคะอุ้ยนี่น่าคุ้นๆนะคะและที่สำคัญก็คืออันนี้คือการเติมฟิลเลอร์มีการวาดก่อนกับหมอมีการต้องมีการมาร์คนะครับดีไซน์ของหน้าคนไข้ก่อนครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้าเราทำการรักษาอย่างตรงจุดนะครับอย่างถูกต้องเนี่ยสิ่งที่คนไข้ได้รับมากๆเลยคือมันจะทำให้เขาสวยขึ้นแบบเป็นธรรมชาติพูดง่ายๆคือดูไม่ล้นเกินไปดูไม่ขาดไม่ดูว่าอุ้ยคนนี้ต้องศัลยกรรมมาแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ถูกต้องครับจะสวยเป็นตัวเราอ่ะตัวเราเป็นใช่ครับเน้นย้ำนะคะว่าที่นี่ให้สวยแบบธรรมชาติไม่เขาเรียกอะไรนะไม่แข็งแน่นอนนะถ้าอยากสวยแบบโป๊ะๆไม่เหมาะไปที่อื่นแบบสวยแบบอุ้ยเดินมาแล้วอุ้ยทำไมเขาทำอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าสวยอย่างนี้แบบมองใสสงสัยใช่เหมาะมากเลยกับวินโฮลิสติกคลินิกนะคะกับสาขาของเราด้วยนะคะอ่ะมาถามกันต่ออีกนิดนึงแล้วกันคุณหมอคะมีเด็กๆวัยรุ่นอันนี้เขาก็อยากจะสวยกันเร็วไงเหมาะไหมคะสำหรับเด็กๆที่แบบอยากจะมานวัตกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยากทำให้ตัวเราดูดีขึ้นหรือมีความมั่นใจขึ้นนะครับไม่แปลกแล้วก็ไม่ผิดแล้วก็ควรจะส่งเสริมด้วยซ้ำในเด็กที่อยู่ในน้อยแล้วอยากทำแต่ต้องเลือกวิธีการดูแลตัวเองให้มันเหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดศัลยกรรมนะครับโดยตัวหมอเองคลินิกหมออาจจะไม่ได้รับการทำศัลยกรรมนะครับหรือผ่าตัดใหญ่แต่ว่าตัวหมอเองมอบอย่างเช่นการฉีดโบท็อกก็ได้ครับลดเลือนกรามบางคนรู้สึกว่าม.4 เดินเข้ามาละอายุ13 14เดินเข้ามาละกรามใหญ่อยากลดกรามทำได้ไหมคุณหมอจริงๆโบท็อกจริงๆโบท็อกสครับหรือสารถือท็อกซินเอพวกนี้จริงๆเราใช้ในการรักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่จำกัดเรื่องของอายุในการรักษาแต่สิ่งที่สำคัญคือตามความเห็นของคุณหมอท่านนั้นเนี่ยว่ามันเหมาะสมกับการรักษาแล้วหรือยังคืออย่างตัวหมอเองหมอจะไม่ทำการรักษาในคนไข้ที่อายุต่ำกว่า18ปีด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งคือการเจริญเติบโตของกระดูกเขายังไม่เต็มที่โครงหน้าเขายังต้องเปลี่ยนต่อไปอีกนะครับเราก็จะไม่ไปอินเตอร์เฟียร์ไม่ไปรบกวนการเจริญเติบโตของเขานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสำหรับเด็กๆที่อย่างน้องลูกเกดถามว่าจะทำได้ไหมเด็กๆอย่างมัธยมเขาก็อยากจะสวยกันเร็วอะค่ะดูแลตัวเองก่อนครับรีบเนาะออกกำลังกายดูแลบุคลิกภาพตั้งใจเรียนหนังสือนะครับทำหน้าที่ตามบทบาทของตัวตามอายุของเราให้ดีก่อนนะครับถ้าดีแล้วหมอเชื่อว่ามีเสน่ห์อยู่ละไม่จำเป็นต้องทำพวกนี้เลยแล้วไว้ค่อย18แล้วค่อยมาที่วินโฮลิสติกคลินิกครับผมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอเราฝากนะคะมีมากมายคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองที่บอกไปนะคะแล้ววันนี้คุณหมอก็มาพูดในเรื่องของ MMFU ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจริงๆของทางคลินิกคุณหมอนะคะใครคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของคุณหมอเองแฟนคลับรายการของเรานะคะสามารถร่วมพูดคุยได้เลยคุณผู้ชมมีคำถามอะไรเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาตอบให้เลยนะใช่ค่ะใครสงสัยในเรื่องของการอยากจะให้หน้าย้อนมีคนไทยให้หน้าตึงมีคนไทยถูกนะเนี่ย19อ๋อจริงเหรอไม่จริงครับที่คุณหมอบอกว่าให้ทายอายุถ้าทายถูกเดี๋ยวจะมีวิทย์อ๋อแต่ทายมา19คุณหมอบอกว่าทายถูกด้วยแหมคุณหมอคะถ้าคุณหมอ19นี่หนูก็16อ่ะค่ะทายก็ย้อนคุณหมอด้วยนะทายกันมาดูก็ได้คุณผู้ชมว่าคุณหมออายุเท่าไหร่ถ้าทายถูกเนี่ยเราวันนี้เรามีเป็นวอชเชอร์นะคะเป็นทรีทเมนต์อะไรคะคุณหมอที่มีชื่อว่าดีทรีทเมนต์ครับดีทรีทเมนต์เนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพผิวตามลักษณะโครงสร้างผิวของคนไข้นะครับเราก็จะมีเครื่องมือในการดูแลสุขภาพผิวเนี่ยประมาณ7เครื่องมือแต่เราจะเลือกมา3อย่างให้เหมาะกับคนไข้ท่านนั้นนะครับเหมาะยังไงเหมาะตั้งแต่สภาพผิวในช่วงนั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราอาจจะเป็นคนผิวมันแต่เวลาอากาศหนาวนะครับหรืออากาศแห้งลงเนี่ยผิวมันเราจะลดลงเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาเองเนี่ยก็จะ
แตกต่างกันละในช่วงที่ผิวเรามันแบบปกติใช่ครับในการบำรุงผิว3ขั้นตอนแบบรำลึกครับแล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรด้วยความขาวช่วยทำผิวต้องขาวทำให้โครงสร้างใบหน้าคนไข้เนี่ยดูขาวใสกระจ่างขึ้นนะครับสุขภาพผิวดีขึ้นครับว้าววันนี้มีมาแจกแน่นอนนะคุณผู้ชมมูลค่าถึง 3,500 บาทแต่เรามาแจกกันฟรีๆถึง5รางวัลกันเลยใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าขอทำความรู้จักกับคุณหมอก่อนนะคะคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่อยู่กับคุณหมอนานๆเนี่ยไม่ได้แบบว่าส่วนตัวนะในสคริปต์เขาบอกไว้ว่าให้ทำความรู้จักกับคุณหมอนานๆจริงๆไม่ได้อยากจะรู้อะไรเพราะว่าสคริปต์บอกจริงๆแล้วไม่อยากจะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แล้วก็มีนี่ทางนี้ทางไลฟ์สดนะคะมีทักทายเข้ามาเยอะเลยนะสวัสดีคุณพี่ใบหม่อนด้วยค่ะคุณนุ๊กเหนือโลกนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะคุณกิฟต์นะคะบอกว่า FC คุณหมอบาสค่ะมี FC เข้ามาด้วยนะคะมีหลายท่านเลยเนาะแล้วก็สบายดีกับไอซังสุกเกษมเนาะติดตามเบิร์งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนาะสวัสดีคุณพี่หนุ่มกรุงเก่าด้วยค่ะนะคะมีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอปรึกษาได้เลยนะคะพี่หนุ่มกรุงเก่าค่ะเพราะว่าดูจากใบหน้าแล้วเนี่ยน่าจะเลข5แล้วนะคะควรจะมาดูแลตัวเองได้แล้วนะคะคุณพี่หนุ่มกรุงเก่าค่ะแล้วก็มีคุณบาวินคนตัวดำด้วยนะคะคนตัวดำให้อย่างตัวขาวได้ไหมคะคุณหมอมีไหมคุณหมอต้องบอกว่าการเปลี่ยนสภาพสีผิวเราให้จากดำเป็นขาวเนี่ยคงทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้ใช่ครับแต่เราสามารถทำให้ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสในแบบที่เราเป็นเนี่ยทำได้ครับเติมวิตามินอะไรเข้าไปให้กับร่างกายของเราเองนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมีวอชเชอร์มาแจกกันนะคะมูลค่า 3,500 บาทเป็นทรีทเมนต์ดีทรีทเมนต์นะคะที่เป็นคุณหมอเขาจัดให้เลย5รางวัลใครอยากได้ใครสนใจช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ให้คุณหมอดื่มน้ำดื่มท่าสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่ค่ะค่ะขอบคลินิกค่ะอยากเป็นคุณแม่ยังสาวเราเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับลูกขึ้นเพราะว่าอยากมีแฟนค่ะสวยเพื่อตัวเองเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองจากที่เราได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะในโครงการร่วมสนุกตอบคำถามที่ว่าจะสวยไปทำไมวันนี้นะคะเราก็ได้คัดเลือกผู้โชคดีทั้ง3ท่านมาอยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะคะก็จะได้รับบริการในการยกกระชับและปรับรูปหน้าชั้นลึกนะคะที่เรียกว่าโปรแกรมโฟกัสลิฟต์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง3ท่านตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างนะคะรวมไปถึงวิธีการในการทำนะคะแล้วก็ระหว่างทำนั้นทำกันยังไงนะคะเจ็บมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะดีใจอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้ดีใจมากตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะยังคอมเมนต์ในวิดีโอว่าบีบหัวใจเหลือเกินนะคะคือโปรแกรมยกกระชับผิวหน้าระดับชั้นลึกค่ะเป็นโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า High Intensity Focus Ultrasound หรือใช้คลื่นอัลตราซาวด์นะคะในการลงไปเย็บชั้นใต้ผิวหนังที่เรียกว่า SMASH ซึ่งเป็นชั้นเดียวกันกับที่ศัลยแพทย์เนี่ยผ่าตัดลงไปค้นหาเจ้าชั้นนี้แล้วก็ใช้ในการดึงยกกระชับผิวหน้าขึ้นค่ะระหว่างการทำโฟกัสลิฟต์นะคะคลื่นอัลตราซาวด์เนี่ยก็จะไปกระตุ้นชั้นสแมชให้เกิดการหดตัวขึ้นหลังการทำทันทีคนไข้จึงรู้สึกว่าผิวตึงขึ้นกระชับขึ้นเล็กน้อยแต่นั่นก็เป็นผลเพียง 10% ของผลที่จะได้รับซึ่งดีที่สุดที่ช่วง3เดือนค่ะผลจะคงอยู่ได้ยาวนานประมาณ1ปีขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพผิวของแต่ละคนนะคะ
โฟกัสลิฟต์นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีการเปิดแผลไม่มีการใช้เข็มหรือมีดนะคะนอกจากนั้นหลังทำเนี่ยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆค่ะระหว่างทำนะคะคนไข้จะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยนะคะรู้สึกหนวกตื้อๆใต้ผิวหนังเท่านั้นเองค่ะหลังทำเนี่ยคนไข้ก็สามารถแต่งหน้าแล้วก็กลับไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันต่อได้อย่างปกติค่ะหมอขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านนะคะที่ให้การต้อนรับแล้วก็ตอบรับเกี่ยวกับกิจกรรมที่วินโฮลิสติกนำมาเสนออย่างต่อเนื่องค่ะแล้วพบกันค่ะไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยแล้วก็ทำแล้วว่ารู้สึกหน้าแน่นขึ้นคือจริงๆเราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนแล้วตอนเส้นเตียงเนี่ยคิดเองอะนะคะว่ามันต้องร้อนมันต้องเจ็บอะไรพอทำเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ร้อนแล้วมันก็ไม่เจ็บมันรู้สึกแค่ตึงๆหน่วงๆใต้ผิวเราอะค่ะไม่ได้เจ็บมากไปกว่าการฉีดโบท็อกการฉีดโบท็อกมันดูเจ็บมากกว่านี้นะคะยังรู้สึกว่าตัวเองสาดิบๆไป150ช็อตก็แน่นขึ้นแต่ถ้าได้มากกว่านี้จะแน่นมากขึ้นตอนทำนี่คุณหมอเขาจะดูโครงหน้าทั้งหมดแล้วเขาก็จะดูว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนคือของพี่เนี่ยจะมีปัญหาตรงร่องแก้มแล้วก็หางตาแล้วตรงนี้ยังมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่มันห้อยลงมาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแก้มห้อยใช่ไหมคะพอทำเสร็จแล้วคุณหมอทำช่วงครึ่งหน้าหนึ่งก่อนครึ่งฝั่งซ้ายพอทำขึ้นมาปุ๊บรู้สึกร่องแก้มตรงเนี้ยของเดิมอ่ะมันจะลึกลงไปข้างในมากเลยตอนนี้มันรู้สึกตึงขึ้นมาแล้วตอนนี้รู้สึกตึงที่หน้าค่ะแต่ก็รู้สึกว่าหน้ายกกระชับขึ้นยิ่งเห็นตัวเองในกระจกก็ยิ่งมั่นใจค่ะมันตึงอ่ะรู้สึกดีอ่ะแล้วตอนนี้เขาถ่ายรูปครึ่งนึงครึ่งทำกับครึ่งไม่ทำรู้สึกว่าแตกต่างอะค่ะตอนนี้ร่องแก้มรู้สึกดีขึ้นเยอะมากอะขอบใจเลยค่ะขอบคุณผู้ชมจะเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูใกล้ๆเนี่ยน้องลูกเกดเห็นด้านข้างไหมครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับตรงแก้มตรงด้านข้างเขาเห็นไหมตรงนี้เราไม่ต้องยิ้มนะครับจะเห็นว่ามันมีส่วนที่มันดูแบนๆแฟลตๆตรงนี้ครับนี่แหละคือสาเหตุที่หมอบอกว่าของน้องลูกเกดเองเนี่ยถ้าอยากจะให้ตรงนี้มันดูยกกระชับขึ้นแล้วดูสวยขึ้นดูน่ารักขึ้นเนี่ยอาจจะแก้ด้วยเลเซอร์ไม่ได้ละนะครับเพราะมันเกิดจากไขมันที่มันหายไปไขมันชั้นลึกที่มันหายไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องเติมสารเติมเต็มนิดหน่อยโทษนะครับเติมขึ้นไปแบบนี้นิดนึงเห็นไหมครับเขาเห็นไหมครับในกล้องก็จะเห็นว่าหน้าเขาก็จะดูโทษนะครับเนี่ยครับแค่นี้หน้าเขาก็จะดูมีมิติขึ้นแล้วก็จะดูใต้ตาเขาดูไม่โรยแล้วดูสวยงามขึ้นนะครับอันนี้หน้าหนูแบนอยู่ใช่ครับแล้วก็อาจจะเห็นไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าหนูจะแบนตรงช่วงนี้ตรงใช่ครับช่วงนี้หนูไม่มีไขมันเลยใช่ครับต้องเติมไขมันเติมฟิลเลอร์ก็ได้ครับสารเต็มๆน้อยๆนะครับฮิวริกแอซิดก็ได้เหมือนกันเติมนิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวครับไม่เยอะครับเดิมๆสวยอยู่แล้วใช่ครับเขาคงหน้าสวยอยู่แล้วนะเขาคงหน้าสวยอยู่แล้วเราแค่เติมนิดๆหน่อยๆให้มันดูสวยขึ้นไปอีกนะครับให้ดูเขามีความมั่นใจมากขึ้นไปอีกครับแค่นั้นเองแล้วยังแบนราคาจะต้องเติมตรงไหนทำไมถึงไม่สวยอยู่แล้ว
ลองดูในกล้องนะครับคือของน้องแบงค์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอัตราส่วนโครงหน้าเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านวัดได้ง่ายๆนะครับด้านความยาวเนี่ยถึงกลางหน้าผากมาหว่างคิ้วนะครับสัดส่วนเนี้ยนะครับต้องเท่ากับความยาวของจมูกครับผมแล้วก็ต้องเท่ากับความยาวของคางลงมาถึงคางตรงนี้จะเห็นว่าของน้องแบงค์จริงๆแล้วครับมันดูเหมือนคางเขาดูทู่ๆถูกต้องครับดูสั้นไปนิดนึงนะครับดูไม่คือทางวิ่งอาจจะต้องเป็นพอยต์เดชินก็คือดูหวานๆดูเรียถูกต้องแบบต้องถูกต้องต้องกินนิดนึงจะถามว่าของน้องแบงค์เนี่ยเขาสั้นมากไหมสั้นไม่มากนะครับแต่ว่าสาเหตุหนึ่งก็คือโอ้น้องแบงค์ทำออกอากาศได้ไหมได้ค่ะเบ้ปากครับเบ้ปากเบ้ปากแบบหมอเห็นไหมครับจะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยอยู่นี้นะครับเห็นไหมครับลองไม่เบ้ปากนะครับเราไม่เบ้ปากจะเห็นว่าเนี่ยเวลาเขาทำหน้าปกติก็จะดึงคางเขาอยู่ตลอดเวลาคือกล้ามเนื้อมัดนี้เรียกว่าเมนทอลลิสนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแทนที่เราจะเติมสารเต็มๆเลยเราอาจจะแก้ด้วยการคลายกล้ามเนื้อมัดนี้ออกหน่อยด้วยการฉีดโบท็อกซ์น้อยๆครับตรงนี้พอเราคลายกล้ามเนื้อมัดนี้ออกปุ๊บเนี่ยคางเขาจะดูแหลมขึ้นมาแหลมขึ้นมานิดนึงแล้วดูไม่เป็นกลอนก็จะช่วยทำให้หน้าน้องแบงดูซอฟต์ลงดูหวานขึ้นแค่นั้นเองนี่ง่ายๆครับวิธีการแก้นี่นิดเดียวเองอ่ะแสดงว่าเราเฉยอยู่แล้วถูกแล้วคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อยากจะปรึกษาคุณหมอเลยอ่ะแต่จะร่วมพูดคุยกับเรานี้แล้วก็ได้รับโฟลเชอร์ไปด้วยนะคะดีทรีทเมนต์มูลค่า 3,500 บาทวันนี้มาแจกกันฟรีๆเลย5รางวัลเปิดสายนะคะคุณผู้ชมค่ะที่029423319ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะกดมาเลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ1800นะคะ6945145นะคะส่วนเบอร์ทางเมืองไทยนะคะเราให้2เบอร์เลยค่ะเพราะว่าแบงค์รู้ค่ะว่าหลายท่านกำลังกดเข้ามาแย่งกันสุดฤทธิ์นะคะ029423498นะคะหรือว่า029423319ที่คุณพี่ลูกเกดบอกไปเมื่อกี้ก็ได้เช่นกันค่ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้อยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะอุ๊ยตอนนี้มันรู้สึกว่ามันย่นๆย่นๆยันๆอะไรอย่างงี้ปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะเพราะหมอบ้านวันนี้มาแบบให้ปรึกษาฟรีๆด้วยนะคะต้องบอกเลยนะว่าโอกาสดีมากๆเลยนะคะพิเศษมากๆเพราะว่าถามว่าถ้าคุณเดินเข้าไปคลินิกไปปรึกษาอาจจะมีค่าปรึกษาแต่วันนี้คุณมาปรึกษาตรงนี้ปรึกษาฟรีนะคะเอาแต่อย่างคลินิกเราไม่มีค่าปรึกษาเพราะบางทีอย่างแบงค์เคยไปเจอคิดไงเข้าไปคุยแป๊บเดียวอ้าว 1,000 บาทค่ะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวของน้องแบงค์พิเศษคิดก็ได้ครับดีแล้วค่ะปกติไม่คิดแล้วเดี๋ยวนะพิเศษยังไงคะเนี่ยพิเศษยังต้องคิดตังค์นะคะคุณผู้ชมวันนี้มีมาแจกกันฟรีๆเลยนะคะอยากให้คุณหมอถามนิดนึงเพราะว่าเห็นว่าที่คลินิกเนี่ยเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรสโลแกนเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยว่ายังไงคะ The Beauty You Can Feel ครับแปลว่าชื่อคลินิกหมอเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันเป็น WIND ใช่ไหมครับนี่คือวินถูกไหมครับจริงๆแล้ววินจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นอักษรย่อนะครับไม่ว่าจะเป็น wellness นะครับ imagination นะครับ natural นะครับแล้วก็ design นะครับเลยรวมเป็นวินแต่ว่าพอเราอ่านเนี่ยมันเหมือนกระสายลมถูกต้องเพราะฉะนั้น the body you can feel ก็คือความงามที่คุณสัมผัสได้ปกติมองเห็นลมไหมครับไม่เห็นค่ะสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้โอ้ยต้องจากหล่อแล้วมีความรู้แล้วต้องมีศิลปะด้วยนะคะต้องดีด้วยนะคะมี SMS มาเดี๋ยวนี้เลยค่ะถามว่าคุณหมอโสดอยู่หรือเปล่าคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันแล้วจ๋าเหรอนั่นน่ะสิคุณนะคะโสดไม่โสดไม่รู้ไปถามกันที่คลินิกเองแล้วกันนะคะคลินิกก็อย่างที่บอกกันมี3สาขานะอุบลราชธานีชลบุรีแล้วก็เกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์นี่แหละทีนี้ถามคุณหมอนิดนึงค่ะมีหลายคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะผู้หญิงสวยอยู่แล้วผู้หญิงต้องดูหน้าตัวเองต้องดูแลหน้าตัวเองด้วยหรอบางคนแบบว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการดูแลหน้าตัวเองกับการศัลยกรรมนี่มันแตกต่างกันถูกไหมฮะบางคนก็เข้าใจว่าเดินเข้าไปคลินิกคือมันต้องศัลยกรรมแน่บางคนจริงแล้วมันแตกต่างกันและอยากรู้ว่าผู้หญิงบางคนอาจจะแบบว่าฉันไม่ต้องดูแลตัวเองก็ได้ไหมอันนี้ได้ไหมคะคือต้องหมอต้องตอบแบบนี้ครับหมอมักจะบอกอยู่เสมอเลยว่าการดูแลตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามครับไม่สำคัญเท่าเรามั่นใจไหมเวลาเราออกข้างนอกคือถ้าเกิดว่าเรามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ก็มั่นใจนะครับถ้าเรามั่นใจก็จบนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจละออกไปยืนพรีเซนต์งานรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจออกไปพบลูกค้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วบุคลิกเราไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเองไม่ว่าจะเกณฑ์การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพนะครับการหาความรู้ให้กับตัวเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยสำคัญหมดนะครับหนึ่งในตัวช่วยนั้นคือการดูแลตัวเองด้วย
คือเราดูแลตัวเองไม่ได้ก็อาจจะต้องให้หาวิธีอื่นในการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าไปดูแลตามให้คุณหมอดูแลให้ว่าเอ๊ะเราทำยังไงจะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นคงต้องตอบว่าถ้าสวยเราไม่มั่นใจไม่ต้องสวยแต่ถ้าต้องแต่ถ้ามั่นใจนะครับแต่ถ้าอยากมั่นใจขึ้นแล้วสวยเรามั่นใจขึ้นก็ควรจะดูแลตัวเองครับแค่นั้นอันนี้ทำอะไรครับคุณหมอฟิลเลอร์ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นการปรับเปลี่ยนโครงหน้าครับอย่างเช่นนี้ครับจะคล้ายๆน้องน้องลูกเกดเห็นไหมครับใต้ตาเขาจะหลงนิดนึงเห็นไหมครับพอเติมปุ๊บใต้ตาเขาจะดีขึ้นแล้วหน้าเขาจะดูมีมิติขึ้นนะครับใช่ครับบางคนเข้าใจว่าหน้าเราเนื้อเยอะๆมาเติมสารเติมเต็มแล้วมันจะดูเต็มไหมไม่ครับบางทีถ้าเราเติมถูกจุดก็จะทำให้หน้าคนไข้ดูเรียวขึ้นสวยตอนนี้มีสายโฟนอินมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนุชค่ะคุณนุชจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพโชคดีมากเลยเพราะว่าที่เกษตรนะว่ามีคลินิกคุณหมออยู่ใกล้ๆเลยค่ะนะคะคุณอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ27ค่ะ27ยังละอ่อนอยู่มีปัญหาเรื่องของใบหน้าอะไรไหมคะอายุก็น้อยนะคะแต่ว่าทำไมหน้ามีริ้วรอยเต็มไปหมดเลยอะค่ะอ๋ออายุน้อยแต่หน้ามีริ้วรอยนะคะริ้วรอยส่วนไหนอันนี้ต้องถามต้องถามก่อนว่าร้องแก้มาค่ะร้องแก้ตาก็มีแล้วอะค่ะค่ะครับผมเคยดัดฟันไหมครับไม่ค่ะไม่เคยนะครับโอเคคือปกติแล้วครับอย่างที่น้องนุชบอกว่าเราอายุยังน้อยอยู่เลยทำไมเราถึงเกิดริ้วรอยต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องของร่องแก้มนะครับหรือว่าริ้วรอยรอบดวงตาขมวดคิ้วหน้าผากนะครับผมตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่อายุ20อายุประมาณ 25-30 ปีเองเนี่ยในคนปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นเรื่องของริ้วรอยมากนักนะครับแต่ในกลุ่มคนไข้บางกลุ่มที่มีเรื่องของเจเนติกนะครับหรือเรื่องของการเจริญเติบโตของกระดูกที่มันน้อยกว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยจะพบว่าเขาเริ่มมีร่องแก้มมากขึ้นนะครับหรือบางคนที่มีการทำงานของกล้ามเนื้อบางมัดที่เยอะกว่าปกติเขาก็จะมีกล้ามเนื้อมากมีร่องแก้มมากขึ้นพร้อมทั้งยิ้มแล้วเห็นฟันน้องนุชยิ้มเห็นฟันไหมครับเรายิ้มเราเห็นเหงือกไหมครับเห็นค่ะเห็นเหนื่อยใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคือน้องเขาอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อบางมัดที่มันทำงานมากกว่าปกตินะครับนุชพอกล้ามเนื้อบางมัดถ้าดูอยู่นะครับมันจะมีกล้ามเนื้อบางมัดนะครับที่มันช่วยยกนิ้วฝีปากบนครับเวลาหนูยิ้มปุ๊บมันก็จะเห็นทำให้เราเห็นเหงือกด้านบนขึ้นไปนะครับมันก็จะทำให้เห็นร่องแก้มชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวิธีการแก้ก็อาจจะเริ่มจากการปล่อยสารคลายกล้ามเนื้อน้อยๆนะครับคลายมันออกหน่อยร่องแก้มก็จะเริ่มดูดีขึ้นแหละนะครับถ้ายังดูดีไม่ยืนยันดูดีไม่พออีกนะครับเนื่องจากอายุเขาน้อยเขาคงไม่ได้เกิดจากความหย่อนคล้อยนะอาจจะเกิดจากเรื่องของคีราสตินบางส่วนที่มันหายไปแล้วก็มาเติมสารเติมเต็มนะครับหรือว่าเติมฟิลเลอร์เอาใช่ครับน้องนุชเคยโบท็อกหรือเคยเติมฟิลเลอร์อะไรบ้างไหมคะยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยแล้วกลัวไหมปกติเป็นคนที่กลัวไหมคะฮัลโหลอะไรนะคะกลัวไหมคะกลัวนะคะกลัวเข็มกลัวเข็มไหมคะนิดหน่อยอะค่ะนิดหน่อยนะคะแต่คุณหมอบอกว่าถ้ามาที่นี่นะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าคุณหมอดูแลเป็นอย่างดีนะคะจริงๆไม่ต้องกลัวนะครับเนื่องจากการรักษาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสารท็อกซินหรือโบท็อกซ์เองหรือฟิลเลอร์เองเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายครับใช่ครับนะและที่สำคัญคุณหมอบอกว่ามีนวัตกรรมที่ไม่ต้องเก็บตัวด้วยสนใจไหมน้องนุชสนใจไหมสนใจแต่ว่าเราให้ทรีทเมนต์ไปก่อนว่าจะได้หน้าใสแล้วไงมาหน้าใสแล้วเผื่อแบบดูข้อบกพร่องของใบหน้าของตัวเองนะคะดีฟทรีทเมนต์ตอบโจทย์ยังไงคะคุณหมอคะที่ดีฟทรีทเมนต์เองเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเรามีการใช้เครื่องมือนะครับ7อย่างอย่างของน้องนุชเองเนี่ยน้องนุชบอกมีร่องแก้มนะครับแต่จริงต้องมาตรวจก่อนนะว่าร่องแก้มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับถ้าสมมุติสาเหตุมันเกิดจากอีลาสตินที่มันหายไปพร้อมทั้งความหย่อนคล้อยน้อยๆเนี่ยเราก็จะมีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า e-light กับ e-lift นะครับจะเป็นการใช้คลื่นสีวิทยุในการยกกระชับหน้าครับซึ่งอยู่ในดีฟทรีทเมนต์นี่แหละนะครับคุณหมอก็จะเลือกการใช้คลื่นสีวิทยุในการยกกระชับหน้านะครับช่วยทำให้ร่องแก้มเนี่ยดูดีขึ้นได้บ้างแต่อาจจะหายไม่หมดนะครับต้องมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับขอบคุณมากเลยชอบดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสายต่อมาจ้าสายต่อมาที่สายที่2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลุดไปแล้วหรอว่าเสียดายจังเลยนะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมนะคะหลุดแบบนี้ติดต่อเข้ามาใหม่ค่ะนะคะ029423319และ02ค่ะ9423498แฟนคลับคุณหมอก็ได้นะคะวันนี้คุณหมอมาเจอฟรีไม่ต้องเสียสตางค์ที่คลินิกนะคะแต่ว่าอยากจะเสียก็ได้เราไม่ว่ากันนะคะค่ะก็บอกเสียดีกว่าคือแบงค์เชื่อค่ะว่าหลายคนที่ดูอยู่นะคะอาจจะยังสนใจ
ให้แต่บางคนอาจจะกลัวในเรื่องของความปลอดภัยอะไรอย่างนี้บางคนกลัวเข็มอย่างคลินิกเราอะค่ะคุณหมอเปิดมากี่ปีแล้วเรื่องของความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าตัวหมอเองเนี่ยหมอทำงานด้านนี้มามากกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ว่าตัวหมอเองเนี่ยเราวินเทจคลินิกเริ่มเปิดขึ้นมาประมาณ5ปีนะครับจริงๆแล้วหมอต้องพูดแบบนี้ครับจริงๆคนไข้ทุกท่านนะครับหรือผู้ที่รับชวนอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาหาหมอไม่จำเป็นต้องมารักษาที่คลินิกหมอนะครับแต่แค่เลือกการรักษาที่คลินิกที่ได้มาตรฐานบอกว่าสำคัญที่สุดนะครับเลือกยาที่ได้มาตรฐานทางการจะอย.นะครับมีเทคนิคการฉีดหรือการรักษาที่ถูกต้องนะครับหมอว่าสำคัญกว่าว้าวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีสายผู้โชคดีมารอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าวเป็นสายชายนุ่ยอ่ะชื่ออะไรคะชื่อนุ๊กครับผมคุณนุ๊กจากที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะปทุมธานีครับอยู่ปทุมธานีใกล้กรุงเทพมาได้นะคะที่เหมือนรับนอกได้ครับรับนอกได้คุณนุ๊กมีปัญหาใบหน้าเรื่องอะไรคะอ๋อจะมาปรึกษาให้แฟนนะครับผมให้แฟนปรึกษาให้แฟนแสดงว่าไม่แฟนบอกว่าโทรให้หน่อยแต่ยังไม่ว่างโทรให้หน่อยไม่ได้คุณนุ๊กเห็นหน้าแฟนแล้วเธอควรเธออะไรอย่างนี้นะคะยังไงคะแฟนอายุเท่าไหร่คะ24ครับ24ก็ไม่ได้อายุเยอะมากนะมีปัญหารู้ไหมคะว่าแฟนมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องใบหน้าครับว่าเป็นเหมือนประมาณว่าไม่กระชับนะครับผมอ๋อไม่กระชับ อะไร24หย่อนพลอยได้แล้วหรอคะคุณหมอจริงๆอาจจะอ้วนขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอ้วนขึ้นถูกต้องครับเลยจะบอกเลยนะครับคือเวลาที่คนไข้เองเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากๆแล้วทำการลดนะครับไม่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีเรื่องความหย่อนคล้อยเกิดขึ้นได้นะครับแต่หมอเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอในช่วงอายุน้อยๆแบบนี้ครับ20ถึง30ปีเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ของคนไข้มักจะมาในเรื่องของอยากให้โครงหน้าดูเรียวสวยมากขึ้นซึ่งบางคนไม่เข้าใจว่าจริงๆคิดว่าหน้าไม่กระชับคือรู้สึกว่าหน้ามันกางออกนะครับรู้สึกหน้ามันใหญ่แล้วหน้ามันไม่กระชับนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับอาจจะเกิดจากหน้ากระชับดีแหละแต่พอดีมันมีมุมกรามที่มันหนาเลยทำให้หน้าเขาดูใหญ่ชูชูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับค่ะแล้วของคุณนุ๊กคิดว่าของคุณแฟนเองเนี่ยในสายตาคุณนุ๊กต้องทำอะไรอะครับต้องลดตรงไหนเขาถึงจะสวยก็น่าจะช่วงแก้มอะช่วงน่ารู้สึกเหมือนเขาจะบานขึ้นนะฮะช่วงแก้มใช่ไหมครับอย่างนี้ต้องทำอะไรครับคือจริงๆเนี่ยถ้าแค่ฟังเนี่ยครับอาจจะตอบแน่นอนไม่ได้มากไม่ได้นะครับถ้าเห็นรูปเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าแก้มที่คุณแก้มที่คุณนุ๊กบอกครับเป็นแก้มตรงแก้มเลยหรือว่าเป็นตรงมุมกรามครับที่ดูมันประมาณมุมกรามครับผมใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงครับคือจริงๆเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อกรามมัดนี้นะครับถ้าต้องเห็นที่มุมหน้าหมอนะหมอจะกัดฟันให้ดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหมอกัดฟันนะนี่หมอยังไม่ได้กัดฟันนะครับหมอกัดฟันอึ๊บเห็นไหมครับขึ้นมาเห็นไหมครับยังขึ้นมาขึ้นมานิดนึงอันนี้คือกล้ามเนื้อกรามนะครับซึ่งในผู้ชายมีก็จะดูเท่ๆแมนๆนะครับแต่ในผู้หญิงเองเนี่ยเวลาที่มุมกรามใหญ่ๆจะทำให้หน้าเขาดูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับใช่ครับเราดูไม่ค่อยสวยงามไม่ค่อยหวานนะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าคุณแฟนเนี่ยมีเรื่องของกรามที่มันมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้การรักษาง่ายนะครับเราก็มาลดขนาดของกล้ามเนื้อตรงนี้ลงนะครับจะช่วยทำให้หน้าเขาดูเรียวขึ้นนะครับแล้วจะทำให้เขาดูสวยขึ้นครับไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับอันนี้ทำการรักษาไม่ถึง20นาทีก็เสร็จแล้วครับครับผมนะคะโอ้วันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะฝากวอชเชอร์ให้คุณแฟนด้วยครับน่ารักมากมากขอบคุณมากครับคุณแฟนด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวติดต่อทางหลังไมค์ด้วยนะคะอย่าเพิ่งวางสายทิ้งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไว้ทางหลังไมค์เนาะจ้าขอบคุณนะคะ3ใบไปแล้ววอชเชอร์เหลือ2ใบสุดท้ายสองใบเองเหรอผ่านไปสองใบแล้วเหรอขออภัยครับเดี๋ยวนะสิบเก้านี้ให้ไหมครับที่ลูกเกดคือแอบไปรู้เลยคิดอะไรอยู่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอพี่อยากได้เลยค่ะคุณหมอสนใจมากเลยนะคะเราสองใบไปแล้วเมื่อกี้ถามว่า19อยากจะให้อายุหมอ19นะให้นะครับเท่าไหร่นะคะ19คุณหมออยากจะให้คุณผู้ชมตอนนี้นะคะยังโฟนอินเข้ามาได้นะคะร่วมตอบคำถามร่วมพูดคุยกันกว่าอย่าใช้คำว่าตอบคำถามเลยร่วมพูดคุยกันนะคะว่าคุณเนี่ยอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับบุคลิกของตัวเองหน้าของตัวเองนะคะมาพูดคุยกันแล้วก็ได้วอเชอร์ไปง่ายๆเลยค่ะมูลค่า3,500 บาทเป็นดีพิทเมนต์ด้วยถูกต้องค่ะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัว
ยกกระชับหน้าที่คุณหมอบอกอะค่ะเน้นย้ำอีกครั้งเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเพิ่งมานะดูอะไรอยากแจกอะไรกันแน่เออคืออยากรู้ว่าแบบมันช่วยอะไรยังไงบ้างค่ะ MFU นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นการใช้อัลตราซาวด์ในการยกกระชับเพราะฉันเองเนี่ยจะสามารถยกกระชับได้เกือบทุกจุดนะครับบนร่างกายเช่นยกกระชับบริเวณใบหน้าท้องแขนนะครับหน้าท้องต้นขานะครับก็ช่วยทำให้บริเวณที่เราทำเนี่ยดูกระชับขึ้นอย่างที่เห็นในวิทยานี่ของพี่เข็มนะครับจะเห็นว่าหน้าด้านนึงที่ทำเนี่ยมันเรียวขึ้นไปเลยนะครับพี่เข็มจึงไปหาเรื่องแก้มนะครับที่ไม่กระชับพอหลังจากทำก็จะเห็นว่าหน้ามันดูยกกระชับขึ้นทันทีและที่สำคัญคือเราสามารถยกกระชับบางแอเรียที่เรายังไม่ต้องการผ่าตัดได้นะครับเช่นบริเวณเปลือกตาบนนะครับบริเวณเปลือกตาบนบางคนจะเริ่มมีความพยุมากขึ้นเริ่มหย่อนลงมานะครับตาเริ่มปิดแล้วนะครับแล้วก็จะใช้เจ้า MFU เนี่ยในการยกกระชับเปลือกตาบนได้ยกกระชับมุมปากนะครับยกกระชับมุมปากก็ได้นะครับและอย่างที่บอกว่าข้อดีของมันคือมันไม่มีการพักฟื้นนะครับไม่มีการเปิดแผลไม่มีการฉีดสารต่างๆเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นอย่างเช่นน้องแบงค์มาทำการรักษาเนี่ย1ชั่วโมงตอนพักเที่ยง1ชั่วโมงหนีมาบ่ายโมงกลับไปทำงานไม่มีใครรู้เลยว่าแบงค์ทำอะไรแบบแอบแฟนได้ไงแฟนไม่ชอบผู้ชายมันไม่ชอบให้แบบผู้หญิงไปฉีดนู่นนี่นั่นแอบไปได้ได้ครับสามารถมาได้นะครับก็โดดงานมาทำงานได้โดดงานมาทำสวยได้นะครับแล้วเดี๋ยวหมอบอกที่ทำงานให้ว่ามาทำที่สองนะครับนอกจากที่มันไม่ต้องพักฟื้นดูทำดูแลรักษาง่ายแล้วเนี่ยหลังจากทำนะครับผลพลอยได้ของมันนอกจากที่จะทำให้หน้ากระชับขึ้นแล้วเนี่ยมันมักจะทำให้หน้าคนไข้ดูกระจ่างใสขึ้นเพราะอย่างที่บอกมันมีการกระตุ้นการจักเรียนตัวอิรัสตินใหม่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าคนไข้จะดูกระจ่างขึ้นดูผลดูกระชับขึ้นริ้วรอยเล็กๆตื้นๆดูดีขึ้นนะครับทำหนึ่งครั้งโดยการรักษาถึง3เดือนดูต่อไปเลยปีถึงปีครึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวเองแล้วค่อยกลับมาทำซ้ำใหม่ใช่ครับนี่คือข้อดีของ AFU ครับผมแล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายล่ะคุณหมอแบบหลายๆท่านดูแล้วสนใจแบบเออมันจะแพงหลักปกติ MFU อะครับเราจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนช็อตนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเรามีปัญหาแค่ครึ่งหน้าล่างเนี่ยประมาณ150-200ช็อตก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณค่าอยากดูแลทั้งหน้านะครับอาจจะอย่างต่ำอยู่ที่ประมาณ300ช็อตครับตอนนี้มีผู้โชคดีมารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณนุชค่ะคุณนุชคุณนุชจากจังหวัดอะไรคะจากกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพมาเกษตรนะว่าเดี๋ยวง่ายไหมคะเมื่อกี้หรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่าเอาสองใบไหมครับใช่ค่ะชื่อนุชค่ะนุชค่ะชื่ออะไรคะอ๋อมุกอ๋อน้องคนละคนโอเคครับผมคุณมุกค่ะคุณมุกอายุเท่าไหร่คะฟังเสียงแล้วน่าจะแบบว่ายังละอ่อนอยู่เลยยี่สิบปีค่ะเท่าไหร่นะคะ20ครับ20เหรออ๋อใช่ไหมฟังเสียงแล้วแบบ20ยังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะสนใจทำอะไรคะลูกก็ตอนนี้หน้ามีปัญหาค่ะปัญหาอะไรคะนิ้วรอยที่เกิดจากอะไรคะเกิดจากสิวค่ะเกิดจากสิวมีสิวโอเคครับรอยดำรอยดำแล้วก็มีกะมีฝ้าอย่างเงี้ยมีฝ้าด้วยอย่างนี้ต้องทำยังไงดีคะคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาครับในสภาพผิวคนไข้เนี่ยเราหมอมักจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาตามช่วงอายุนะครับน้องลูกเกดอย่างเช่นอายุประมาณวัยรุ่นนะครับ10-25ปีปัญหาที่เกิดง่ายๆคือสิวนะครับรอยแดงรอยดำนะครับรอยหลุมจากสิวนะครับพออายุสักเป็นวัยรุ่นนะ20ต้นๆนะครับจนถึง30-35นะครับก็จะเริ่มกังวลเรื่องการปรับโครงหน้านะครับหน้าบานกรามหนาอยากหน้าเรียวกระชับขึ้นนะครับพอ30กว่าขึ้นไปถึง40ขึ้นไปแล้วก็จะมีเรื่องของความหย่อนคล้อยเข้ามาเกี่ยวข้องฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาให้มองให้เราเห็น50-60ขึ้นไปอ่ะแน่นอนทุกอย่างมาหมดนะครับเรื่องปกติอย่างของน้องมุกเองครับเรื่องปัญหาเรื่องของรอยแดงแล้วก็รอยดำสิวเนี่ยวิธีการรักษาอย่างแรกเลยนะครับคือต้องพยายามอย่าให้มีสิวใหม่เพราะว่าถ้าเกิดยังมีสิวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรอยดำรอยแดงมันจะขึ้นมาใหม่มากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองนะครับโอ้ถ้าบอกไปเนี่ยรู้อายุหมอเลยเคยได้ยินคำว่าบอกลูกตั้งแต่แบบว่า10ปีแล้วค่ะหนูบอกเออใช่ใช่กำลังบวกลบอยู่เคยได้ยินคำว่าสิวเป็นเรื่องธรรมชาติไหมครับเคยค่ะเคยพี่ตะก้องเคยได้ยินไหมครับเคยค่ะนะครับสิวเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยเราอย่าปล่อยให้สิวเรื่องธรรมชาตินะเราต้องหันมาคุมปัจจัยที่เราดูแลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านน้ำมุกแต่งหน้าไหมครับไม่แต่งค่ะโอเคถ้าเกิดว่าคนแต่งหน้าเนี่ยต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ดีนะครับคลีนซิ่งหน้าให้สะอาดนะครับเลือกเครื่องสำอางให้เหมาะกับสภาพผิวนะครับอย่างที่สองน้องมุกทายารักษาสิวอยู่บ้างไหมครับน้องมุกครับน้องมุกหลับไปแล้วน้องมุกกลัวหมอไปแล้วครับคือต้องบอกว่า
เราอาจจะดูแลเรื่องของการทายารักษาสิวนะครับให้สม่ำเสมอเพื่อลดการเกิดสิวอักเสบเพราะสิวอักเสบเนี่ยขึ้นน้อยลงรอยดำรอยแดงใหม่ก็จะดูน้อยลงนะครับเนื่องจากน้องอายุน้อยครับรอยดำรอยแดงจริงๆถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันหายได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากทำให้มันหายเร็วขึ้นนะครับเราอาจจะพึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการทำintense pulse life นะครับหรือว่าเป็นการทำ IPL นะครับหรือการทำเลเซอร์บางประเภทที่ช่วยรักษารอยแดงสิวไม่ว่าจะเป็น V beam นะครับเป็น pulse dye laser ก็ได้นะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะช่วยในการรักษารอยแดงและรอยดำครับสักพักรอยดำรอยแดงก็หายแต่ถ้ารอยดำรอยแดงหายแล้วไม่ดูแลรักษาสิวต่อเขาก็จะมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองทำให้สิวมันไม่ขึ้นใหม่นะครับค่ะนะคะน้องมุกยังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่น้องมุกยังอยู่น้องมุกขาจริงๆจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะของการเกิดสิวเพราะว่าวัยรุ่นเนาะคุณหมอบอกนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่ Deep Treatment ของน้องมุกมาดูแลเรื่องสิวได้นะครับโอ้ช่วงนี้จังเลยมาถูกทางแล้วนะคะขอบคุณแม่พี่ด้วยนะคะน้องมุกขาฮัลโหลเดี๋ยวติดต่อเราใหม่นะคะในเรื่องของการรับวอเชอร์รางวัลนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับทริปดีทรีทเมนต์นี่ก็ช่วยนอกจากขาวใสก็ช่วยเรื่องสิวด้วยคืออย่างที่บอกครับเรามีเครื่องมือ7อย่างเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทำการรักษาตามสภาพผิวคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหย่อนคล้อยน้อยรอยแดงรอยดำสิวนะครับหรือเรื่องของสิวหรือเรื่องของขดหน้าแห้งนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือตามสภาพผิวคนไข้ครับดูแลได้เหมือนกันครับว้าวต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะคือบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันได้บอชเชอร์นี่มาฉันจะใช้กับหน้าฉันจะหมองไหมอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องห่วงเลยเพราะคุณหมอบอกว่ามีเครื่องมือถึง7อย่าง7อย่างนี่คือคุณไปคิดดูเถอะว่า7อย่างเนี้ยยังไงมันครอบคลุมอยู่แล้วถูกมั้ยคะคุณหมอครอบคลุมทุกสภาพคือคุณไม่เป็นมากกว่านี้อีกแล้วใช่ครับสภาพก็คือสภาพอันนี้ก็ทางใครทางมันค่ะใช่ครับดูแลได้ก็คือมาหาคุณหมอได้เลยครับผมตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนครับผมนั่นเองนะคะยังเหลืออีก2สายนะคะใครอยากจะเป็นผู้โชคดีได้รับวอเชอร์วันนี้มูลค่า 3,500 บาทนะคะไปปรึกษาคุณหมอไปให้คุณหมอดูแลผิวหน้าให้กลับมาสวยนะอย่างเมื่อสักครู่แหมปลื้มใจแทนสายเมื่อกี้นะโทรมาให้แฟนได้เลยน่ารักครับต้องบอกเลยนะคะว่าหนุ่มๆเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาก็แบบใส่ใจในเรื่องนี้แล้วนะและที่สำคัญคุณหมอมีหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วถ้าผมเป็นผู้ชายผมสามารถเข้าไปหาคุณหมอปรึกษาได้ไหมจริงๆหมอจะบอกว่าเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนเองเนี่ยการที่ผู้ชายเข้ามาคลินิกเสริมความงามหรือคลินิกดูแลสุขภาพผิวเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแปลกๆแปลกๆเป็นเกจะรู้สึกว่าเราแปลกๆแต่ณปัจจุบันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือหมอเชื่อว่าหนุ่มๆหลายๆคนดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะช่วยอะไรช่วยในการเสริมบุคลิกภาพให้มั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับณปัจจุบันคนไข้หมอเองก็มีคนไข้ในกลุ่มผู้ชายนะครับค่อนข้างที่จะสักกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณหมอบอกว่าตอนนี้40แล้วนะนะครับไม่ใช่เพิ่งแล้วนะคุณใช่ครับเพราะว่าเขาดูแลมากขึ้นและที่สำคัญคือบางท่านมาดูแลเป็นครอบครัวเป็นแฟนกันสามีภรรยากันดูแลด้วยกันนะครับดูน่ารักนะครับบอกสาวๆไว้ก่อนเลยนะคะอย่าให้หนุ่มๆแซงหน้านะคะต้องดูแลตัวเองนะคะครับผมนะคะเดี๋ยวผู้ชายเขาจะสวยกว่าเราไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะนะคะสายตอนนี้มีสายมารอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิ้นค่ะคุณมิ้นเหรอคะค่ะจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพอีกแล้วทักทายคุณหมอบ้านหน่อยคุณหมอของเราหล่อไหมคะหล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมิ้นบอกว่าเอาไว้เชื่อมเลยสาวไปครับถ้าไม่ตอบว่าหล่อเดี๋ยวไม่ได้บอเชอร์มิ้นบอกนะคะคุณมิ้นอายุเท่าไหร่จ๊ะ22ยังเด็กอีกแล้วทำไมเราเจอแต่เด็กๆล่ะมีปัญหาอะไรคะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะลูกคือถุงใต้ตาค่ะเยอะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็แบบคล้ำด้วยแล้วก็อะไรนะคะคล้ำค่ะคือดำอะค่ะคล้ำใบหน้าคล้ำน้ำน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับไม่มีค่ะภูมิแพ้เป็นไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับคือต้องบอกว่าปัญหาถุงใต้ตาเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในคนเอเชียบ้านเราเนี่ยมักจะคือปกติแล้วเนี่ยถุงใต้ตาเขาจะมาพร้อมกับเรื่องของร่องน้ำตานะครับคนเอเชียบ้านเราเนี่ยมักจะไม่ใช่เป็นร่องน้ำตาที่เกิดจากโครงสร้างนะครับมักจะมีเรื่องปัจจัยอย่างอื่นที่มาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเกิดว่าถุงใต้ตาเองเนี่ยคงต้องเข้ามาตรวจว่าถุงใต้ตาที่เป็นเนี่ยเป็นถุงใต้ตาจริงหรือถุงใต้ตาเทียมนะครับแท้เทียมด้วยเหรอต้องครับหรือวิธีการรักษาจะต่างกันนะครับแต่ถ้าน้องมิ้นอายุน้อยๆแบบนี้หมอแนะนำว่าวิธีการรักษาที่น้องมิ้นอาจจะทำได้ก่อนก็คือการดูแลตัวเองที่บ้านนะครับน้องมิ้นสังเกตไหมครับเวลาที่น้องมิ้นนอนดึกขึ้นนะครับถุงใต้ตาหนูแย่ลงไหมครับแย่ลง
แย่ลงค่ะคือปกติแล้วเนี่ยปัญหาการเกิดถื่นใต้ตาอย่างนึงคือเรื่องของอาการที่มันมีรวมถึงเรื่องของคำนะครับคือผิวหนังบริเวณตาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากเลยนะครับบางมากนะครับเพราะบางมากเนี่ยมันมองเห็นเส้นเลือดที่มันวิ่งขึ้นใต้นะครับมันเลยทำให้เห็นดูเป็นสีคล้ำคล้ำเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังขยายตัวออกจะทำให้ถูกจะทำให้ดูหนูดูเหมือนใต้ตาหนูคล้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับปัจจัยที่ทำให้ถูกปัจจัยที่ทำให้เส้นเลือดมันขยายตัวออกก็อย่างเช่นคนไข้บางท่านเป็นภูมิแพ้คัดจมูกพอคัดจมูกปุ๊บก็เส้นเลือดโฟลว์มาได้ไม่ดีก็ขยายตัวออกนะครับอย่างที่สองคือการนอนดึกหรือบางครั้งเองในการพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีการอิมบาลานซ์ของฮอร์โมนบางตัวนะครับใต้ตาก็จะเริ่มดูคล้ำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลก็คือง่ายๆนะครับถ้าเราอันหนึ่งคือนอนเร็วอ่ะอย่างที่สองคือเราอาจจะช่วยในการประคบเย็นใช่ๆเลยนะถุงเย็นอย่างเงี้ยถุงเย็นถุงชาครับถุงชาถุงเย็นก็ได้ครับหนูเคยประคบเย็นไหมคะน้องมิ้นไม่เคยค่ะยังไม่ลองดูนะครับอาจจะมาพบเย็นตอนเช้านะครับก็จะช่วยทำให้ดูรอยคล้ำใต้ตาดูดีขึ้นและอย่างสุดท้ายก็คืออาจจะต้องพึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลเช่นการทาไอครีมบางประเภทนะครับก็จะช่วยทำให้รอยคล้ำใต้ตาเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างที่สองถ้ารอยคล้ำใต้ตามันเป็นมานานๆแล้วนะครับมันจะเริ่มมีนอกจากเรื่องของการขยายหลอดเลือดแล้วเนี่ยมันมักจะมีเรื่องของเม็ดสีที่มันตกค้างอยู่ใต้ตาละนะครับเราอาจจะมาทำเลเซอร์รักษาเรื่องของเม็ดสีนะครับช่วยทำให้ใต้ตามันดูขาวใสกระจ่างได้บ้างครับผมดีฟทีเมนท์ทำได้ไหมดีฟทีเมนท์มีการรักษาตัวหนึ่งที่ว่าเป็น eye remover นะครับคือการใช้ดูแลบริเวณใต้ตาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยทำให้ดูดีขึ้นได้บ้างครับสามารถมาทำได้ครับยังไงอย่าเพิ่งวางสายนะคะติดต่อหลังไมค์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมมีสายต่อมารออยู่ด้วยใช่ยังคะโอ้สุดท้ายเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครู่หนึ่งนะคะโอเคนะอาจจะแบบว่าคือต้องบอกเลยว่าแย่งกันสุดฤทธิ์เพราะว่าวอเชอร์ 3,500 บาทนี้ไม่ได้ถูกๆนะคะคุณและที่สำคัญคุณหมอบอกแล้วว่ามีเครื่องมือ7อย่างในการที่จะดูแลผิวหน้าของคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรมานะคะเครื่องมือ7อย่างนี้ดูแลครอบคลุมแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากได้สายสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้มาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเมาส์กันนะคะจริงๆต้องบอกนี้ครับน้องแดงน้องลูกแก่คือเราอ่ะบางทีเราคิดว่าการดูแลเนี่ยเราต้องพึ่งคุณหมออย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองที่บ้านนะครับจริงๆสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วล่ะนอนให้เร็วดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเสมอล้างหน้าให้สะอาดเราแต่งมีเครื่องสำอางนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะกับสภาพผิวของเราพวกนี้ครับเป็นการดูแลง่ายๆเองหมอเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้การที่เราจะต้องมาพึ่งคุณหมอเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วก็ต่อให้เรามาพึ่งคุณหมอแล้วเรากลับไปดูแลต่อด้วยขั้นตอนที่หมอบอกไปเนี่ยจะทำให้สวยแบบยั่งยืนนะครับใช่ครับไม่ต้องกลับมาเป็นใหม่มาแล้วค่ะสายสุดท้ายของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะน้ำชาค่ะน้ำชาน้ำชาน้ำชาอายุเท่าไหร่คะลูก30กว่าค่ะโอ้ถ้านั้นต้องเรียกพี่แล้วล่ะแต่เสียงยังดูละอ่อนอยู่เลยนะวันนี้คุณน้ำชามีปัญหาอะไรคะอยากจะปรึกษาคุณหมอคะพอดีว่าชอบเหมือนจ้องคอมนานๆแล้วมันจะมีแบบชอบทำคิ้วขมวดแล้วจะมีรอยตรงหน้าผากค่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างหมอนี่ใช่ไหมมีรอยครับผมอย่างนี้ทำยังไงอันนี้เองเนี่ยสาเหตุการเกิดอย่างที่น้องบอกเลยครับคือเวลาที่เราจ้องอะไรมากๆเนี่ยหรือเวลาคนไข้สายตาสั้นนะครับเราต้องจ้องอะไรมากๆเนี่ยจะมีการเพ่งใช่ครับพอเพ่งเราก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อบางมัดมากกว่าปกตินั่นคือกล้ามเนื้อบริเวณขมวดคิ้วนะครับพอเราขมวดคิ้วมากๆก็จะเริ่มเห็นเป็นร่องนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมันเกิดจากกล้ามเนื้อแก้ไขยังไงครับน้องลูกเกดกล้ามเนื้อเหรอคะเราก็ต้องฉีดค่ะโบท็อกซ์ครับถูกต้องเห็นไหมน้องลูกเกดเข้าใจแล้วนะครับพอมันเกิดจากกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สารคลายกล้ามเนื้อนะครับเช่นโบท็อกซ์นะครับคลายกล้ามเนื้อบริเวณขมวดคิ้วออกนะครับก็จะช่วยทำให้เวลาเราจะต้องคอมหรือเราจะมาขมวดคิ้วเองเนี่ยค่อนข้างที่จะขมวดคิ้วไม่ได้นะครับแล้วเกิดรอยร่องลึกในอนาคตก็จะลดลงครับนะและอย่างตัวทรีทเมนท์ที่คุณหมอช่วยไหมคะสามารถช่วยได้ไหมคะไม่หายครับแต่แค่ทำให้มันดูบางลงทำให้ร่องดูสมูทขึ้นแต่ว่าไม่หายนะครับเพราะมันเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อยังไงคงต้องมาใช้เจ้าโบท็อกซ์นะครับในการช่วยนะอ๋อได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะจะติดต่อหลักไมค์นะคะค่ะนี่ไงโอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากจากคุณหมอนะคะแต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยนะคะว่าขอให้คุณหมอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าคลินิกเราแตกต่างจากคลินิกอื่นยังไงคล
ลินิกหมอแตกต่างจากคลินิกอื่นยังไงอันนี้ตอบยากเลยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าของตัวหมอเองเนี่ยหมอเน้นย้ำเรื่องของหนึ่งคือการรักษาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยนะครับและเห็นผลการรักษาจริงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามดูแลคนไข้ในทุกเคสให้เป็นแบบนั้นนะครับและที่สำคัญคืออย่างที่หมอบอกไปแล้วว่าปัญหาของคนไข้แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาในวินโฮลิสติกคลินิกก็จะเป็นการดูแลรักษาแบบฉบับของแต่ละบุคคลนะครับเพราะอย่างที่บอกหน้าไม่เหมือนกันคนละคนกันสาเหตุการเกิดต่างกันการรักษาก็ต่างกันเช่นเดียวกันครับนั่นฝากหน่อยสำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆที่อาจจะยังไม่ได้หันมาดูแลตัวเองจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะดูแลตัวเองง่ายๆนะครับ1ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับอาจจะดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแต่สำคัญและอย่างสุดท้ายเลยคือทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำจิตใจให้สงบแจ่มใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาจิตใจเราสงบแจ่มใสอะครับทุกอย่างมันก็จะออกมาทางร่างกายนะครับค่ะถูกต้องครับสุดท้ายแล้วการฝากถึงคลินิกดีกว่าค่ะครับผมอยากจะไปแล้วก็อยู่ตรงไหนคะเนี่ยยังไงคะที่ชลบุรีนะครับอยู่ข้างโรบินสันศรีราชานะครับที่กรุงเทพนะครับอยู่ถนนนวมินทร์นะครับตัดกับเกษตรนวมินทร์ใกล้ๆหาไม่ยากนะครับที่อุบลราชธานีนะครับอยู่รอบอ่างเก็บน้ำนะครับห้วยวังนองครับถ้าบอกว่ามาจากรายการเราคุณหมอจะให้มีพิเศษดูดาวเป็นพิเศษครับบอกเลยว่าถ้ามาจากรายการคนดังหมอโชคนะครับเดี๋ยวเราหมอดูแลพิเศษให้ครับนี่ครับเดี๋ยวเอาเงินมาคิดกับน้องแบงค์ได้ได้คิดกับแบงค์คนเดียวนะคะยังไงคะพิเศษยังไงคะนี่เจ้าเล่นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะรายการคนดังขอโชว์ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเวลาดีๆแบบพิเศษโมงถึงเที่ยงครึ่งนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าคนดังคนไหนมาโชว์อะไรแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวดีๆอะไรนำมาฝากต้องติดตามให้ได้เป็นประจำนะคะถูกต้องค่ะวันนี้เวลาของเราอุ้ย3คนนะคะหมดลงแล้วนะคะแต่พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอกับแบงค์แล้วก็พี่ลูกเกดมาได้ค่ะยังไงเดี๋ยวอย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้สาวสวยใครคะสวยแล้วก็อึ้มมาว้าวคุณหมอว่าผิดมาแล้วค่ะคุณหมอว่าผิดมาแล้วน้องแนทแต่น้องแนทอึ้มมาเลยมารายการเราด้วยเพราะฉะนั้นรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม